วัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับขอเสียงพี่น้องประชาชนชาวจตุจักรชาวหลักสี่ปรบมือและส่งเสียงดังๆของประชาชนดังๆครับพี่น้องพรรคเพื่อไทยขอคารวะหัวใจของพี่น้องที่พี่น้องตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านมาเชียร์สุรชาติเทียนทองพรรคเพื่อไทยเบอร์เบอร์เบอร์พี่น้องครับนานเหลือเกินแล้วครับที่เวทีปราศัยและกิจกรรมทางการเมืองเต็มรูปแบบนี้ห่างหายไปจากคนกรุงเทพและวันนี้พรรคเพื่อไทยก็เปิดเวทีเอาทัพใหญ่ทัพหลวงมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งพี่น้องที่เคารพครับพี่น้องคิดถึงพรรคเพื่อไทยไหมครับในใครคิดถึงพรรคเพื่อไทยปรบมือและส่งเสียงเฮดังๆยาวๆปรบมือและส่งเสียงเฮดังๆยาวๆกราบขอบพระคุณพี่น้องกราบคารวะด้วยหัวใจครับพี่น้องครับผมต้องกราบเรียนในเบื้องต้นครับว่าศึกเลือกตั้งซ่อมทั้งประเทศเนี่ยนะครับมีอยู่3วิกสำคัญทางภาคใต้2วิกครับและกรุงเทพ1วิกทางภาคใต้2จังหวัดนั่นที่ต้องเลือกซ่อมเพราะว่ามีคนทำเสียไปครับแกไปเป่านกหวีดแกไปชัดดาวประเทศเลยต้องเลือกใหม่ส่วนหลักสี่จตุจักรก็มีคนทำเสียไปเหมือนกันครับพี่น้องพร้อมจะช่วยกันซ่อมไหมครับใครพร้อมจะช่วยกันซ่อมปรบมือได้ส่งเสียงเฮดังๆยาวๆการเลือกตั้งเที่ยวนี้ครับถ้าเป็นไฮโลเนี่ยบอกว่าเปิดถ้วยแทงครับคือรู้ไปหมดเห็นชัดใครชอบแบบรัฐบาลก็ไปกาแบบรัฐบาลครับใครชอบแบบฝ่ายค้านก็กาแบบฝ่ายค้านครับแล้วที่หลักสี่จตุจักรครับมีพรรคการเมืองเสนอตัวลงสมัครรอบนี้3กลุ่มด้วยกันครับกลุ่มแรกเป็นจากพรรครัฐบาลกลุ่ม2เป็นจากพรรคร่วมฝ่ายค้านและกลุ่ม3ครับเป็นพวกไม่สังกัดฝ่ายใดคือเลือกไปแล้วไม่รู้พวกนั้นจะไปทำงานที่ไหนนะครับไม่รู้จะไปเข้าฝ่ายไหนผมขออนุญาตทำโพเป็นเพื่อไทยโพณเขตจตุจักรครับใครคิดว่าเลือกตั้งวันที่30มกราจะไปการัฐบาลขอเสียงปรบมือยืนยันครับพี่น้องเพื่อนหันไปห้ามปรามนะครับของเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ไอ้พวกนั้นไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะใครจะเชียร์สุรชาติเทียนทองเบอร์3พรรคเพื่อไทยปรบมือในส่งเสียงเฮดังๆยาวใครมีป้ายขยายป้ายเบอร์3ดังๆยาวๆใครตัดสินใจเด็ดขาดเรียบร้อย30มกราเข้าคูหากาเบอร์3แน่นอนปรบมือส่งเสียงเฮดังๆเดี๋ยวทีมงานถ่ายภาพไว้ถ่ายภาพไว้ใครจะกาเบอร์3ปรบมือส่งเสียงเฮดังๆยาวๆถ่ายภาพไว้นะฮะถ่ายภาพไว้เป็นการป้องกันการกลับคำให้การนะฮะแต่มาถึงขั้นนี้ไม่กลับแน่นอนครับพี่น้องครับเอาละฮะผมจะอยู่กับพี่น้องเป็นช่วงๆไม่ไปไหนแล้วครับและเวทีเราจะขับเคลื่อนไปเรื่อยๆเรียกว่ามีไฮไลท์เรียกว่ามีทีเด็ดเฉพาะผู้ปราศัยนี่ต้องเรียนนะครับว่าท่านหลับตานึกถึงใครลืมตาได้เห็นคนนั้นแน่นอนและผู้ปราศัยท่านแรกที่จะมาเบิกเริกจั่วหัวเผาหัวเวทีให้ลุกเป็นไฟท่านแรกของเวทีเราท่านเป็นเจ้าของฉายาคลังแสงมหาสารคามหรือคลังแสงประชาชนท่านเป็นประธานวิปฝ่ายค้านที่พี่น้องติดตามผลงานในทีวีมาตลอดครับปรบมือและส่งเสียงกรี๊ดดังๆต้อนรับคลังแสงประชาชน
ดร.สุทินคลังแสงดังๆครับพี่น้องครับขอคารวะหัวใจที่ยิ่งใหญ่มั่นคงของพี่น้องชาวกทม.เขต9จตุจักรหลัก4โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เจ้าถิ่นพี่น้องเสนานิคม2ก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตทักทายอย่างนี้ดีไหมครับถ้าผมทักทายผิดก็บอกนะถ้าทักทายถูกก็ปรบมือให้ก็ขอคารวะพี่น้องเพื่อนร่วมประเทศทุกท่านซึ่งกำลังตกอยู่บนกองทุกข์กองหนี้และกำลังตกอยู่บนความลำบากยากเข็ญถูกไหมครับแต่ในบรรดาความทุกข์ที่มันกำลังปกคลุมเราอยู่เนี่ยผมต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวเขต9นะพี่น้องหลัก4จตุจักรพี่น้องเสนานิคมจันทร์เกษมลาดยาวยินดียังไงครับท่านจะได้เลือกส.ส.อีกครั้งหนึ่งในวันที่30ได้เปรียบคนทั่วประเทศได้เปรียบยังไงครับวันนี้คนทั่วประเทศหลายเขตรู้สึกตัวว่าเลือกส.ส.ผิดเลือกผิดคนแล้วแต่ทำไงได้กว่าจะยุบสภากว่าจะเลือกใหม่ต้องทนอยู่กับส.ส.เก่าที่เลือกเมื่อเดือนมีนาคม62แต่พี่น้องชาวเขต9กรุงเทพเนี่ยพี่น้องได้เลือกใหม่แล้วได้เปลี่ยนใหม่แล้วเพียง2ปีกว่าครึ่งเทอมเปลี่ยนใหม่หลังจากขายหน้ามานานตั้ง 2-3 ปีถูกไหมครับขายหน้าไหมนี่เอาละอยู่ที่ว่าพี่น้องจะใช้โอกาสในการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไรจะเปลี่ยนผิดหรือเปลี่ยนถูกซื้อหวยถูกซื้อหวยผิดวันที่30พี่น้องเขต9ก็จะรู้คำตอบอย่างไรก็ตามครับผมกราบเรียนพี่น้องอย่างนี้ว่าการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยคนมักจะกล่าวเหมือนกับทั้งประเทศอยากพูดอะไรกับประยุทธ์อยากบอกอะไรกับประยุทธ์อยากสื่อสารอะไรกับรัฐบาลแต่ไม่รู้จะบอกยังไงอ่ะจะไปเดินขบวนตามท้องถนนมันก็จับหมดจะลงทางโซเชียลมันก็ปิดจะไปพูดที่หน้าทำเนียบมันก็ไม่ฟังรออะไรที่จะบอกกับประยุทธ์บอกกับรัฐบาลรอบอกวันที่30นี่แหละใช่ไหมพี่น้องครับผมกำลังจะบอกว่าไม่เอาประยุทธ์หมดเวลาประยุทธ์ถูกไหมครับเข้าไปแล้วมีหน้าที่อัดประยุทธ์ปลดประยุทธ์ให้พี่น้องเท่านั้นนี่คือพวกที่สองส่วนพวกที่สามก็คือพวกแทงกั๊กมีไหมแทงกั๊กมีไหมมีผู้สมัครหลายเบอร์เลยผมบอกมีเบอร์หนึ่งอ่ะพูดเก่งมากผมฟังนะบอกว่าไงรู้ไหมครับบอกว่าถ้าผมเข้าไปประยุทธ์ทำดีผมก็จะเชียร์ประยุทธ์ประยุทธ์ทำไม่ดีผมก็ไม่เชียร์นี่มาแล้วอย่างนี้พี่น้องบอกเลยอาการอย่างนี้คือคนของรัฐบาลของประยุทธ์แต่แน่จริงยืนเหมือนเพื่อไทยยืนเหมือนฝ่ายการเลยสิใช่ไหมครับบอกไม่เอาประยุทธ์ก็เอาสิบอกไม่เอาเอาบอกเลยพี่น้องจะได้ชัดเจนเอาทีนี้พอเป็นสามกลุ่มแล้วมันมีความหมายยังไงครับฟังนะวันที่30ถ้าเกิดผลการเลือกตั้งออกมาว่าฝ่ายค้านชนะเบอร์3ชนะเป็นไงครับประยุทธ์เป็นไงจิตตกรัฐบาลจิตตกเพราะนี่คือคนทั้งประเทศคนกรุงเทพเขาบอกคุณแล้วว่าเขาไม่รับคุณแล้วหมดเวลาคุณแล้วมันจะส่งสัญญาณให้เกิดความปั่นป่วนในรัฐบาลแล้วในที่สุดเขาได้เคยได้ยินไหมครับว่าเวลาสุนัขป่วยหมาป่วยปั๊บเห็บเหาก็จะเริ่มกระโดดออกประเดี๋ยวก็จะเกิดการถอนตัวจากรัฐบาลในที่สุดรัฐบาลนับถอยหลังล้มลงได้แน่นอนถ้าหากว่าวันที่30เบอร์3ชนะนี่คือประเด็นที่1ที่ความหมายประเด็นต่อมาถ้าเกิดว่าวันที่30ผลการเลือกตั้งออกมาว่ากลุ่มส.ส.รัฐบาลชนะจะเบอร์ไหนก็ตามมีหลายเบอร์น่ะคนที่เชียร์รัฐบาลเชียร์ประยุทธ์ชนะปั๊บเกิดอะไรขึ้นครับแทนที่ประยุทธ์แทนที่รัฐบาลจะจิตตกทีนี้หัวใจพองโตเลยทีนี้โตกว่าเดิมเลย
ใหญ่กว่าเดิมเลยและตบพี่น้องรับรองเราแล้วเราเดินมาถูกทางแล้วเพราะฉะนั้นราคาหมูวันนี้พี่น้องก็ยอมรับไก่วันนี้ก็มาถูกทางเราจะอยู่ต่อไปถูกไหมครับมันจะคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่ประยุทธ์มาได้จนวันนี้และรัฐบาลทำอะไรก็ไม่ผิดและผิดยังไงก็ไม่รับผิดชอบวันนี้คือการเลือกตั้งซ่อมหลายครั้งที่ผ่านมาพี่น้องเราไปคิดผิดว่าเลือกใครก็ไม่เป็นไรไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไปเอาตังค์เขาซะพอเอาตังค์เสร็จปั๊บรัฐบาลชนะเขาก็ลำพองอยู่มาได้จนวันนี้จนในที่สุดวันนี้มันยากเกินจะแก้แล้วหนี้ท่วมหัวแล้วแล้วในที่สุดเราก็เราอยู่ในกองทุกข์เพราะฉะนั้นใครบอกว่าวันที่30ไม่สำคัญเล่าแล้วถ้าเลือกอีกพวกหนึ่งล่ะพวกแทงกั๊กอ่ะถ้าเลือกพวกแทงกั๊กนี่ยิ่งแสบนี่ยิ่งแสบนะจะบอกให้นะเพราะพวกนี้จะไปเป็นตัวแปรในสภาไปเป็นตัวแปรทำไงฮะถึงวันหนึ่งก็ไปเติมให้ประยุทธ์เนี่ยเป็นอีแอบหยุดไม่บอกไม่อำพรางตัวอยู่ถึงวันสำคัญสุขดิบก็เติมให้ประยุทธ์นี่จบเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการเลือกตั้งวันที่30จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลแล้ววันที่30เนี่ยยังจะมีผลทำให้เปลี่ยนแปลงชีวิตเราชีวิตยังไงผมถามพี่น้องหน่อยนั่งอยู่นี่นะ3ปีที่ประยุทธ์เป็นนายกมาเนี่ยรัฐบาลนี้บริหารประเทศมาเนี่ยใครรวยขึ้นยกมือขึ้นหน่อยครับใครรวยขึ้นนะให้ความเป็นธรรมรัฐบาลหน่อยยกมือหน่อยครับเดี๋ยวถามต่อใครจนลงยกมือขึ้นหน่อยครับโอ้จมเลยเดี๋ยวถามอีกให้ความเป็นธรรมใครอยู่เฉยๆพออยู่เสมอเนื้อเสมอตัวทรงตัวยกมือหน่อยครับไม่มีแสดงว่า3ปีที่ประยุทธ์บริหารมารอบนี้พี่น้องจนลงทุกคนใช่ไหมถ้าใช่ปรบมือหน่อยแล้วถามพี่น้องต่อว่าแล้วพี่น้องจะอยู่อยากอยู่อย่างนี้ต่อไปหรือจะดิ้นทนหาทางรอดใครคิดว่าจะอยู่กับประยุทธ์อย่างนี้ต่อไปช่วยยกมือหน่อยครับใครคิดว่าจะไม่ทนอยู่แล้วยกมือหน่อยครับเอาตรงๆเลยใครคิดว่าจะต้องไล่รัฐบาลประยุทธ์หมดเวลาแล้วสำหรับประยุทธ์ยกมือหน่อยครับเอามือลงทีนี้จะไล่แบบไหนเอามาคุยกันจะไล่แบบไหนไล่เขานี่ไล่มาจนไม่รู้3ปีแล้วนี่สุทินก็พูดจนผอมแล้วนี่ชนน่านก็พูดจนผอมแล้วมันก็ไม่ไปนี่มีน้ำซ้ำมีน้ำซ้ำบอกว่ายังไงครับบอกว่าคุณเขาให้อยู่8ปีคุณจะหมดปี65ประยุทธ์ว่ายังไงครับจะอยู่ถึงปี70น่ะไม่งั้นออกมาไล่ยิ่งไล่ก็จะยิ่งจู่ต่อไปอ่ะเคยได้ยินไหมครับโอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วมันอยู่ไม่ได้แล้วนี่มันของแพงหมูแพงหมูแพงก็ไปกินไก่สิไก่มันก็ให้เลี้ยงครอบครัวละ2ตัวไปกินยังไงอ่ะผักแพงก็ให้ไปปลูกทำไงอีกพูดง่ายๆว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้ให้ราคาพี่น้องประชาชนถ้าแบบนี้ถามว่าให้อยู่ถึงปี70พี่น้องรับได้ไหมถ้ารับไม่ได้เราจะหนีจากประเทศนี้มันก็ไม่ใช่เพราะที่นี่คือประเทศเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าประยุทธ์อยู่เราตายเขาอยู่เราตายเขาไปเราอยู่ถูกไหมแล้วจะทำไงถึงใครถึงจะไล่ได้ทีนี้ถ้าไปเดินลูกหลานไล่ตามถนนเขาก็จับหมดแล้วจะไล่วิธีไหนก็ได้เหลืออยู่ทางเดียวพี่น้องรู้ไหมรู้ไหมว่ารัฐบาลนี้กลัวอะไรอย่าประมาทนะว่าฝ่ายค้านไม่ได้เรื่องนะมีคนมาเล่าให้ผมฟังว่ามีนายกและรัฐมนตรีคนไหนไม่รู้ละไปตัดผมที่ร้านตัดผมนี่แถวๆนี้แหละกรุงเทพเนี่ยที่ยังไม่ได้ตัดร้านตัดผมหรอกให้ช่างไปตัดผมที่บ้านนี่เขามาเล่าให้ฟังพอตัดไปปั๊บไอ้ช่างตัดผมคนนี้เนี่ยเก่งนะเวลานักร้องตัดด้วยก็ชวนคุยเรื่องเพลงเวลานักฟุตบอลไปด้วยก็ชวนคุยเรื่องฟุตบอล
เวลานักการเมืองไปคุยไปตัดผมก็ชวนคุยเรื่องการเมืองมีวันหนึ่งนายกชื่ออะไรไม่รู้ไปตัดผมช่างตัดผมก็ถามนี่ครับท่านครับเขาบอกว่าจะยุบสภาแล้วเหรอครับจะยุบเมื่อไหร่ครับไม่มีหรอกยุบที่ไหนสภาไม่มียุบหรอกมีอารมณ์ช่างตัดผมก็ก้มตัวรีบนิดนึงก็ตัดไปก็วนมาถามอีกท่านครับฝ่ายค้านเขาบอกว่าเขาจะเปิดอภิปรายเร็วๆนี้นะครับเขาจะเอาท่านตอนนี้ลำบากแน่นะครับมีข้อมูลเยอะนะประชาชนเป็นของเขาด้วยนะไม่มีตัดไปสิตัดผมถามอะไรกันเรื่องยุบสภาบอกว่าไม่มีก็ไม่มีสิไปตัดไปก็ตัดไปอีกอ่ะตัดไปตัดไปรอบสามถามตัวนี้ได้เรื่องเลยช่างตัดผมมันก็รู้จะถามอะไรอ่ะกลับมาบอกท่านครับเห็นหมอชนน่านในสัมภาษณ์เมื่อเช้านี้กับสุทินกับประเสริฐบอกว่าหมูแพงเที่ยวนี้ล้มรัฐบาลได้นะแล้วเขาจะยื่น152สัปดาห์หน้านะจะอภิปรายเดือนกุมภาพันธ์นะพอพูดตอนนี้คนตัดผมคนนั้นลุกขึ้นจากเก้าอี้เลยเอาละไม่ต้องตัดมาละถามแต่ทำดีทำแต่เรื่องเดียวบอกว่าไม่ยุบก็ไม่ยุบไม่เลิกก็ไม่เลิกบอกว่าไม่กลัวก็ไม่กลัวถามอะไรมากมายเอาละพอแค่นี้มีอารมณ์เลยแล้วช่างตัดผมว่าไงรู้ไหมครับท่านครับผมกราบขอโทษงามๆนะครับให้กราบแทบเท้าก็กราบนะครับที่ผมถามเรื่องนี้ไม่ได้มีเจตนาจะมาจี้ใจดำนะครับไม่ได้กวนใจท่านนะครับแต่พอผมถามเรื่องยุบสภาเรื่องชนน่านเรื่องสุทินเมื่อไหร่ปั๊บสังเกตว่าผมท่านมันชันขึ้นแล้วมันตัดง่ายกว่าเดิมครับถ้าท่านอดทนฟังนิดเดียวตัดเที่ยวนี้ถามรอบนี้ตัดเสร็จเลยครับน่าจะอดทนสักหน่อยนะครับคือพูดง่ายๆว่ากลัวสภาไม่ใช่ไม่กลัวแต่ว่าปากแข็งไงเพราะนั้นรัฐมนตรีชุดนี้ถึงหนีสภาจรจากหนีจากสภาเราถามกระทู้ไม่มายัตติไม่มาไปไปมามาสสรัฐบาลก็กลัวด้วยไม่มาประชุมด้วยเพราะนั้นเราจะนับองค์เมื่อไหร่ก็ล่มวันนี้เมื่อจับจุดได้แล้วว่าเขาไม่กลัวข้างนอกกลัวในสภากลัวอะไรกลัวฝ่ายค้านเอาความจริงมาพูดกลัวอะไรอีกกลัวแทงข้างหลังกันเวลาประชุมพรรคนั้นก็จะแทงกันเนี่ยหลังเลือกตั้งภาคใต้เที่ยวนี้พี่น้องคอยดูเถอะจะไม่มีฝ่ายรัฐบาลมาประชุมสภาทะเลาะกันใหญ่แล้วจะแกล้งกันแต่พวกผมนับองค์เมื่อไหร่แล้วพังทุกวันอ่ะเพราะนั้นเมื่อเขารู้ว่ากลัวสภาพี่น้องครับมีทางเดียวต่อไปนี้ถ้าพี่น้องอยากจะล้มรัฐบาลหรือให้รัฐบาลสำเนียกเคารพประชาชนเห็นความเดือดร้อนประชาชนฟังประชาชนต้องเสริมเขี้ยวเล็บให้กับฝ่ายค้านเพิ่มเติมเข้าไปอีกใช่ไหมครับเสริมไหมครับก็ตอนแรกเลือกตั้งตอนแรกเข้ามาใหม่ๆของเรามีเยอะเรามีเสียงฝ่ายค้านเยอะรัฐบาลกับเราปิ่มปิ่มน้ำสู้กันอ่ะมันก็เอากล้วยมาแลกไปบ้างกล้วยแลกไปแลกไปแลกไปหายไปหายไปวันนี้เราน้อยกว่าเขาถ้าน้อยกว่าทำไงต้องเสริมเข้าไปผมภาวนาเลยครับเลือกตั้งซ่อมเที่ยวนี้หรือเที่ยวไหนต่อไปนี้ผมในฐานะฝ่ายค้านทำงานในพี่น้องร่วมกับสสที่อยู่ข้างหลังทั้งหมดเนี่ยขอพี่น้องอยู่อย่างครับเราจะมีกำลังใจขึ้นมากถ้าเลือกตั้งซ่อมนี่เอาสสมาเติมให้เราสักคนหนึ่งเติมคนเดียวมีพลังมากที่สุดเชื่อไหมเติมสุรชาติเข้ามานี่ไอ้ที่ตัดผมไม่เสียที่ผมว่าต่อไปนี้นี่ไม่เห็นช่างตัดผมก็วิ่งหัวมุดแล้วไม่ต้องมาตัดผมแล้วใช่ไหมฮะเพราะนั้นผมถึงบอกพี่น้องว่าเลือกครั้งนี้เลือกเพื่อชีวิตชีวิตยังไงเติมฝ่ายค้านเข้ามาคนหนึ่งปั๊บหนึ่งรัฐบาลจิตตกสองรัฐบาลจะได้ตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกชะโงกดูเงาตัวเองว่าไอ้ที่เพชรทูลกันดีครับท่านเหมาะสมครับนายมันผิด
แล้วประชาชนเขาจะเปลี่ยนจะตายอยู่นี่คุณจะได้รู้สักทีหนึ่งว่าก็นี่ไงก็เลือกแล้วเขาเอาสุรชาติเข้ามานี่นั่นแสดงว่าเขาเหลืออดจะได้หันกลับมาเห็นหัวประชาชนจะได้หันมารู้ความเดือดร้อนเราบ้างแต่ตรงกันข้ามถ้าไปเลือกรัฐบาลเที่ยวนี้นะสสรัฐบาลเที่ยวนี้นะชนะนะแทนที่ประยุทธ์จะจิตตกนะชนน่านสุทินจิตตกนะตกไหมพวกเราก็ตกไหมผมถามจริงๆนะตกแต่เราจะยืนขึ้นสู้ใช่ไหมครับแต่เราอยากยืนขึ้นสู้โดยไม่ต้องจิตตกก่อนนะทำยังไงเพราะนั้นจึงขอพี่น้องว่าครั้งนี้นอกจากเติมฝ่ายค้านแล้วเนี่ยช่วยเป็นกระจกส่องให้รัฐบาลและที่สำคัญกว่านี้ท่านรู้ไหมผมมาจากอีสานมาจากมหาสารคามเป็นสสต่างจังหวัดคนต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้ฝากบอกพี่น้องกรุงเทพฝากบอกพี่น้องหลักสี่จตุจักรลาดยาวจันทร์เกษมเสนานิคมฝากเถอะมือของพี่น้องนะช่วยทำงานแทนคนต่างจังหวัดหน่อยช่วยทำงานแทนคนอีก75จังหวัดหน่อยทำงานยังไงบอกรัฐบาลให้หน่อยบอกประยุทธ์ให้หน่อยตักน้ำใส่กะโหลกช่วยเอาแว่นไปให้เขาส่องตัวเองหน่อยนั่นก็หมายความว่าเลือกตั้งวันที่30นอกจากทุกท่านจะได้ใช้เลือกเอาสุรชาติมารับใช้ในพื้นที่แล้วนะนอกจากท่านจะได้เปลี่ยนส.ส.คนใหม่แล้วนะท่านจะทำบุญคุณกุณูปการกับคนต่างจังหวัดแล้วผมก็ยังฝากไปยังภาคใต้2จังหวัดที่กำลังเลือกถ้าวิธีใดที่จะทำเผอิญเขาซุบซัดกันเองอะที่นี่แหละชัดเจนที่สุดช่วยคนต่างจังหวัดเขาจะทุกข์ตายกับรัฐบาลชุดนี้แล้วแล้วถ้ายังอยู่อีกไปปีกว่านี่แล้วถ้ายิ่งวันที่30เขาชนะนี่แล้วมันจะหดหู่ผิดหวังหมดสิ้นหวังขนาดไหนเอาละถามพี่น้องว่าอย่างนี้ครับเวลาก็จะหมดแล้วนะถามว่าวันที่30จะเข้าคูหาเนี่ยถามพี่น้องว่าใครจะร่วมไล่รัฐบาลชุดนี้กับพวกเราช่วยยกมือขึ้นหน่อยใครคิดว่าจะทำหน้าที่บอกสอนรัฐบาลแทนคนต่างจังหวัดช่วยปรบมือหน่อยใครคิดว่าจะเสริมเขี้ยวเล็บให้กับฝ่ายค้านช่วยปรบมือหน่อยครับและสุดท้ายใครคิดว่าจะอสสสหนุ่มนิสัยดีมารับใช้อีกรอบหนึ่งใครจะกาเบอร์สามให้กับสุรชาติเตรียมทองปรบมือหน่อยครับขอบพระคุณอย่างสูงครับพี่น้องครับขอบคุณครับพี่น้องครับปรบมือและส่งเสียงเฮให้กำลังใจดร.สุทินคลังแสงดังๆครับพี่น้องครับพี่น้องครับเวลาที่พี่น้องส่งเสียงท่านผู้ชมทางบ้านก็หัวใจพองโตเพราะว่าศึกเที่ยวนี้ไม่ใช่เฉพาะสุรชาติไม่ใช่เฉพาะเพื่อไทยแต่คนไทยหัวใจประชาธิปไตยทั่วประเทศเชียร์เบอร์3ไปด้วยกันผมขอพี่น้องครับช่วยนิดนึงฮะเดี๋ยวช่างภาพบันทึกภาพและหันกล้องไปให้เห็นพี่น้องประชาชนนะครับนี่คือกองเชียร์พลังบริสุทธิ์ของสุรชาติเทียนทองพรรคเพื่อไทยเบอร์3ครับพี่น้องครับขอเสียงเฮพี่น้องที่จะกาเบอร์3ดังๆครับพี่น้องขอเสียงแฟนคลับพรรคเพื่อไทยแฟนคลับเบอร์3สุรชาติเทียนทองดังๆครับพี่น้องพี่น้องที่เคารพครับผมขออนุญาตจัดเตรียมเวทีเล็กน้อยเนื่องจากผู้ปราศัยท่านต่อไปท่านจะต้องมีโพเดียมและมีอุปกรณ์ประกอบการปราศัยผมเตรียมกลอนมาครับพี่น้องครับกลอนที่เตรียมมาคือจะบอกว่ายุคทักษิณราคาหมูถูกเท่าผักยุคยิ่งลักษณ์ราคาผักถูกเท่าหมูยุคประยุทธ์ยาบ้าถูกกว่าปลาทูยุคลุงตู่ตายหรืออยู่ค่าเท่ากันครับพี่น้องครับ
แล้วสื่อมวลชนก็ตั้งฉายานะครับว่ารัฐบาลชื่อรัฐบาลคือฉายายื้อยุดผู้นำรัฐบาลได้ฉายาชำรุดยุดโทรมครับพี่น้องพี่น้องยังจะการัฐบาลอีกเหรอครับเราไม่กาแล้วใช่ไม่ใช่เรากาแบบมีอนาคตกาแบบสดใสดีกว่าครับนี่แฟนคลับเยาวรุ่นมารออะไรนี่ผมพอดูออกนะฮะรอผู้ปราศัยคนต่อไปแต่ผมเตรียมว่าให้ท่านได้ชาร์จแบตให้เรียบร้อยกล้องท่านก็เอามาเช็ดฝุ่นเช็ดอะไรซะนะฮะเผื่อไทยทั้งสดจะได้ไม่มีฝุ่นได้เห็นประยุทธ์ไหมครับประยุทธ์นี่เขาลือว่าแกได้ที่หนึ่งของรุ่นนะฮะวันเด็กมีเด็กแกสอนคณิตคิดในใจเด็กครับแกบอก25คูณ25ง่ายนิดเดียว25คูณ25ได้625ครับผมไปกดดูมัน625จริงๆครับแต่พอไปฟังคลิกคณิตคิดในใจจินตคณิตผมงงครับแกบอกว่า25คูณ25ก็คือเอาตัวหน้าคูณกัน2คูณ3ได้6 5คูณ5ได้25 25คูณ25จึงได้625คนงงทั้งประเทศครับ25คูณ25ตัวหน้าคูณกันมันต้อง2คูณ2ใช่ไม่ใช่แกบอก2คูณ3คนสงสัยว่าแกไปเอา3มาจากไหนครับเล็งไปเล็งมาสงสัยแกจะเอา3จากสุรชาตินี่แหละครับวันไหววันไหวครับพี่น้องครับเขาบอกว่าคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคบประยุทธ์เราจะได้บัตรคนจนเราทุกคนจะจนไปพร้อมกันครับพี่น้องครับมากับเพื่อไทยสบายใจกว่าเดี๋ยวขอเสียงเฉพาะแฟนคลับเยาวรุ่นอายุ14ลงมาใครอายุ14ลงมาแฟนคลับเยาวรุ่นเพื่อไทยปรบมือหน้าส่งเสียงกรี๊ดดังๆครับและขอเสียงแฟนคลับวัยทำงาน14ปีขึ้นไปปรบมือหน้าส่งเสียงเฮแน่นๆครับไม่เป็นการเสียเวลาครับผมจะปล่อยบุคคลอย่างนี้เราไม่ได้พบไม่ได้เจอกันมานานแล้ววันนี้เราฝ่าวงล้อมโอมิครอนโควิดกันมาเลยเรามาด้วยใจเรามาเชียร์เบอร์3ขอเสียงให้สุรชาติเทียนทองค่ะขนาดอิ่มเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นผู้เชียร์ยังตื่นเต้นนะยังดีใจยังปลื้มปริ่มและถ้าตัวผู้สมัครเองเนี่ยจะดีใจขนาดไหนใช่ไหมคะท่านสุรชาติเทียนทองอิ่มเองนะคะสสดร.ธีรรัตน์สำเร็จวานิชนะคะวันนี้ได้มีโอกาสมาขึ้นเวทีปราศัยหลักสี่ตัตุจักรที่ทางพรรคเพื่อไทยมีความภูมิใจในการส่งทางท่านสุรชาติเทียนทองเป็นตัวแทนในนามพรรคเพื่อไทยเพื่อที่จะมาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านถามหน่อยค่ะวันนี้ชีวิตความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องเป็นอย่างไรบ้างอยู่ดีกินดีหลับสบายกันหรือไม่เมื่อสักครู่ค่ะ
ดิฉันได้คุยกับทางสสหลายๆท่านนะคะที่นั่งอยู่ทางด้านหลังนี้ไม่ว่าจะเป็นทางท่านสสพลภูมินะคะพี่เอกของพวกเรานะคะนั่งอยู่ด้านหลังแล้วนะคะท่านสสอนุสรปั้นทองนะคะจากบางเขนเราคุยกันค่ะพี่น้องเป็นยังไงบ้างลงพื้นที่เนี่ยเราได้รับร้องเรียนร้องทุกข์กันเยอะสสเอกบอกช่วงนี้เหมือนความฝันเป็นจริงตอนเด็กๆคิดอยู่เสมอว่าอยากกินอาหารแพงๆตอนนี้สมใจอยากเลยค่ะแพงทุกมื้อแพงทั้งแผ่นดินอิ่มก็อ๋อสงสัยจะได้นั่งกินกันบนภัตตาคารอาหารหรูๆดีๆไม่ใช่ค่ะยังกินข้าวแกงเหมือนเดิมแต่ที่แพงก็คือราคาที่มันเพิ่มขึ้นนี่ก็คือความเจ็บช้ำอย่างหนึ่งที่พวกเราประชาชนต้องทนรับไว้ได้คุยกับทางท่านสสสรวงเทียนทองนะคะท่านผอ.การเลือกตั้งครั้งนี้จากสระแก้วบอกพี่บอยเป็นไงบ้างพี่บอกปีที่แล้วเนี่ยมันหนักเราผ่านวิกฤตกันมาอย่างเรียกว่าหนักหนาสาหัสไหนจะโควิดพอเป็นแล้วก็เตียงจะมีไหมที่รักษาพยาบาลวัคซีนหายากยิ่งกว่าทองยาฟาวิพิราเวียเม็ดหนึ่งยังลำบากเลยกว่าที่จะได้จากรัฐบาลพี่บอยบอกหูมันหนักเหลือเกินนะคะเราจะทำยังไงปีนี้จะเป็นยังไงเอานะเดี๋ยวปีนี้น่าจะดีขึ้นเราหวังว่าปีนี้จะเป็นขาขึ้นของพี่น้องประชาชนพอดีค่ะพี่ตุ๊กค่ะสสสุภาภรณ์คงวุฒิปัญญาจากภาษีเจริญเดินผ่านมาพี่ตุ๊กค่ะพี่ตุ๊กบอกช่วงนี้ขึ้นจริงๆขาพี่เนี่ยมาก่ายอยู่บนหน้าผากแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆกับพี่น้องประชาชนดูเหมือนมันจะดีแต่เหมือนเราอยู่กันด้วยความกลัววันนี้พี่น้องประชาชนเรียกว่ากลัวนู่นกลัวนี่ไหนจะกลัวติดโควิดกลัวไม่มีจะกินพอติดโควิดแล้วจะมีที่รักษาหรือเปล่ายังไม่แน่ใจพอมีที่รักษาแล้วจะโดนรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีด่าเอาหรือเปล่าว่าไม่ดูแลตัวเองช่วงปีที่ผ่านมาค่ะอิ่มเองนะคะต้องนับถือใจพี่น้องประชาชนเราร่วมแรงร่วมพลังร่วมใจกันจนฝ่าวิกฤตมาได้พวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้คือผู้รอดชีวิตทั้งนั้นนะคะเรียกว่าช่วยเหลือกันเองมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นข้าวปลาอาหารโรงพยาบาลเราช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะและถ้าหากพี่น้องชาวหลักสี่จตุจักรจะจำได้ดีเราจะเห็นผู้ชายคนหนึ่งค่ะไม่ได้มีตำแหน่งอะไรเลยนะคะไม่ได้เป็นสสแต่ท่านผู้นั้นค่ะเดินถือตะกร้ากักตัวไหนใครเคยได้รับตะกร้ากักตัวจากท่านสสสุรชาติหน่อยขอเสียงหน่อยนี่อยู่ตรงนี้ยกมือแล้วนะคะเราจะเห็นภาพนะคะท่านสสสุรชาติเทียนทองและทีมงานเดินถือตะกร้ากักตัวไปให้ผู้ที่ติดเชื้อโควิดที่ต้องกักตัวเองอยู่ที่บ้านจนวันนี้ค่ะกลับไปที่บ้านหลังนั้นพ่อแม่พี่น้องบอกไข่สักใบจากรัฐบาลยังไม่ได้เลยวันนี้ถ้าไม่ได้ท่านสสสุรชาติช่วยในวันนั้นก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไรบ้างนี่คือสิ่งที่บ่งบอกว่าสุรชาติเทียนทองแม้ไม่มีตำแหน่งแต่ก็ไม่เคยละทิ้งพี่น้องประชาชนสุรชาติเทียนทองยังอยู่กับพี่น้องประชาชนเสมอมาไม่เปลี่ยนแปลงจะเล่าอะไรให้ฟังค่ะลงพื้นที่กับท่านสุรชาติเทียนทองขออนุญาตเรียกออฟนะคะเพราะว่าเป็นเรียนเดินเข้าสภาในปีเดียวกันคือปี54อิ่มกับออฟเกิดปีเดียวกันค่ะวันนี้ต้องเรียนว่าเป็นความดีใจที่ได้มีโอกาสมาช่วยออฟหาเสียงในวันนี้ออฟสุรชาติค่ะทำหน้าที่ปี54ในสภาถ้าจำกันได้จะมีวลีว่า
ถ้าผมย้อนเวลากลับไปได้ผมก็จะทำเหมือนเดิมเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในวันนั้นคะพี่น้องประชาชนในปี54เดือดเนื้อร้อนใจเป็นทุกข์มีท่านส.ส.สุรชาติเทียนทองอยู่เคียงข้างแต่กลับโดนฝ่ายค้านในขณะนั้นขู่ว่าจะร้องเรียนร้องต่อปปช.ว่าก้าวไก่หน้าที่ของราชการออฟสุรชาติพูดในสภาเลยค่ะถ้าเกิดว่าย้อนต้องย้อนเวลากลับไปก็ขอทำเหมือนเดิมอีกขอให้ได้อยู่กับประชาชนขอให้ช่วยเหลือยามที่ประชาชนทุกข์ยากแม้จะถูกดำเนินคดีต่างๆออฟก็ยอมขอให้ได้ทำหน้าที่ผู้แทนที่พี่น้องประชาชนได้มอบความไว้วางใจแล้วในทุกวินาทีและส.ส.อย่างเนี้ยคนอย่างเนี้ยเราอยากให้เข้าสภาไหมคะเราอยากจะช่วยกันจูงมืออบเข้าสภาด้วยกันใช่ไหมอย่างนั้นแล้วเราต้องเลือกเบอร์อะไรเบอร์อะไรนะขออีกทีโอ้โหอย่างนี้นะคะใจผู้สมัครได้ชุ่มฉ่ำนะคะมันจะได้มีแรงเดินต่อเรียกว่าเดินกับอบเนี่ยไม่เหนื่อยอิมมาลงพื้นที่กับเขานะคะลงมาเยี่ยมเยียนลงมาให้กำลังใจพ่อแม่พี่น้องกรูกันเข้ามาเลยค่ะกรูเข้ามาหาอ๊อฟเลยบอกอ๊อฟเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในชุมชนมาโดยตลอดและถ้าอ๊อฟเนี่ยไม่ทิ้งประชาชนประชาชนก็จะไม่ทิ้งอ๊อฟถ้าสุรชาติอยู่กับพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งวันที่30มกราที่จะมาถึงแน่นอนทุกเสียงจะให้กับเบอร์3สุรชาติเทียนทองใช่ไหมคะวันนั้นค่ะอิ่มลงพื้นที่ก็มีพ่อป้าพี่ป้าน้าอานะคะเดินเข้ามาบอกว่าขอให้พี่อ๊อฟนะคะมาช่วยดูในเรื่องของสนามกีฬานะคะฟุตบาทการเดินทางรถประจำทางต่างๆให้หน่อยวันนี้คนเดินถนนเองก็ลำบากคนที่ใช้รถถนนก็แคบเหลือเกินเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะในซอยที่เราเดินเข้ามาเดินทางเข้ามาเนี่ยรถติดมากทำยังไงเราถึงจะแก้ปัญหานี้ได้อิ่มมั่นใจว่าถ้าหากว่าเราทำงานร่วมกันเป็นองคาพยพที่แข็งแรงเราฟังเสียงรับฟังปัญหามาจากพี่น้องประชาชนและผู้แทนคนนี้จะนำปัญหาของท่านเข้าสู่สภาต่อให้ว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดก็ตามแต่ถ้าคนที่เป็นผู้แทนเอาจริงเอาจังทำงานเหมือนอย่างที่เองเคยเห็นออฟสุรชาติทำตอนปี2554ถึงพ.ศ. 2556มาแล้วนั้นอิ่มมั่นใจว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนจะได้รับการเยียวยาและแก้ไขอย่างแน่นอนค่ะพี่น้องที่เคารพคะอย่างที่อิมบอกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือประชาชนตอนช่วงที่มีโควิดระบาดอย่างหนักสุรชาติคนนี้เดินถือตะกร้าไปมอบให้กับพี่น้องที่ต้องกักตัวไปมอบให้กับครอบครัวที่ประสบปัญหานอกจากบทบาทที่ช่วยเหลือในด้านนั้นแล้วเรายังเห็นว่าออฟสุรชาติเนี่ยพื้นที่ไม่เคยทิ้งจริงๆลงไปฉีดหมาฉีดแมวฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะเห็นโปสเตอร์อยู่ข้างหลังนะคะว่าพี่ออฟไปจับก้นสุนัขทำไมนะคะอันนั้นคือเอาเข็มไปจิ้มนะทุกวันนี้เวลาลงพื้นที่บอกตัวนี้โดนพี่ออฟจิ้มก้นหรือยังนะคะถามว่ามันเป็นหน้าที่ส.ส.หรือไม่ก็ต้องบอกอย่างนี้นะคะหน้าที่หลักของส.ส.ก็คือฝ่ายนิติบัญญัติที่ทำงานออกกฎหมายในสภาผู้แทนราษฎรแต่ทำไมสุรชาติเทียนทองถึงยังต้องลงพื้นที่ไปทำนู่นทำนี่ไปช่วยเหลือประชาชนเพราะนั่นคือสำนึกของผู้แทนเพราะนั่นคือการที่เขามีหัวใจเป็นประชาชนถามว่าออฟลงไปเองเลยไหมก็ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนขอความช่วยเหลือเข้ามาเพราะว่าเขาขาดหายไปในภาครัฐที่จะลงมาดูแล
ในส่วนข้าราชการที่เกี่ยวข้องอาจจะด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่เพียงพออาจจะงบประมาณที่ขาดแคลนมันจึงทำให้สสคนหนึ่งหรือผู้ที่อาสามาดูแลพี่น้องประชาชนจะต้องลงไปในพื้นที่จะต้องลงไปดูสารทุกข์สุขดิบอะไรของพี่น้องประชาชนที่เขาสามารถช่วยได้บ้างช่วยมากช่วยน้อยมันก็คือสิ่งที่เราภูมิใจว่าเราได้ทำเราได้ให้จะบอกว่านโยบายการฉีดหมาฉีดแมวเนี่ยค่ะอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กแต่ความจริงเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่านั่นหมายถึงชีวิตความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนที่จะต้องอยู่ในสังคมที่มีความปลอดภัยยาที่ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเนี่ยค่ะมีราคาไหมคะเราต้องจ่ายเงินใช่ไหมคะนี่แหละค่ะก็คือสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ผู้ที่อาสามาเป็นตัวแทนของท่านคนหนึ่งจะทำได้ในทางกลับกันค่ะออฟสุรชาติลงไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ารัฐบาลบอกว่าไงคะจะเก็บภาษีหมาแมวแล้วเจ้าอาวาสพระนี่มองตากันเลิกลักเลยนะคะที่วัดนี่มีกันเป็นร้อยตัวถ้าจ่ายภาษีคงไม่ไหวแน่ๆอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งว่าทำไมฝ่ายบริหารถึงไม่ได้เรียนรู้ถึงไม่ได้รับฟังปัญหาของประชาชนแต่กลับซ้ำเติมทุกทางวันนี้ออกมาตรการมาแต่ละอย่างเหมือนรีดเลือดกับปูรีดภาษีทุกอย่างพี่น้องประชาชนที่จะทำมาค้าขายจ่ายต้องจ่ายใต้ดินนะคะต้องจ่ายค่าแผงทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองวันนี้ขายยังไม่ได้เลยแต่ที่รู้เนี่ยต้องจ่ายให้เทศกิจละต้องจ่ายให้เจ้าหน้าที่ละนี่คืออะไรคะแล้วเราจะอยู่กันยังไงในภาวะเศรษฐกิจถดถอยแบบนี้แทนที่รัฐบาลจะมาช่วยดูแลรัฐบาลจะมาสนับสนุนแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนแต่สิ่งที่เราเห็นมันมีแต่การซ้ำเติมมันมีแต่ความที่ทับถมกันมาฉะนั้นปัญหาไม่มีทางที่จะได้รับการปลดล็อกหรือได้รับการแก้ไขแต่ดิฉันค่ะมั่นใจว่าถ้าหากว่าเรามีอีกหนึ่งเสียงจากฝ่ายประชาธิปไตยจากพรรคเพื่อไทยไปทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรในการตรวจสอบรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการดิฉันมั่นใจว่ามันจะเป็นแรงกระเพื่อมที่สำคัญที่จะบอกกับรัฐบาลว่าในวันนี้ประชาชนจะไม่ทนอีกแล้วใช่ไหมคะพี่น้องประชาชนขออยู่เคียงข้างกันและกันเพื่อที่จะดันให้สุรชาติเป็นผู้แทนใช่ไหมคะฉะนั้นแล้ววันที่30มกราคมนี้เลือกเบอร์อะไรเลือกใครเลือกพรรคอะไรเลือกเบอร์อะไรเลือกใครโอ้น่ารักมากมากน่ารักมากมากเสียงดังฟังชัดอีเมย์ไม่แน่ใจว่าเหลือเวลาอีกเท่าไหร่นะคะแต่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนอกจากมาในนามของส.ส.พรรคเพื่อไทยมาในนามของคณะกรรมการหันพรรคเพื่อไทยแล้วอีกฐานะหนึ่งที่มาในวันนี้เนี่ยมาในฐานะเพื่อนของสุรชาติเพื่อนที่เห็นการทำงานอย่างจริงจังทุ่มเทของเขามาโดยตลอดเพื่อนที่เดินเข้าสภาพร้อมกันและพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปด้วยกันอิมเองได้เห็นถึงการทำงานที่ทุ่มเทของสุรชาติเทียนทองทำงานด้วยความตั้งใจสุรชาติเทียนทองเป็นคนที่รักพี่รักน้องรักเพื่อนและรักประชาชนมีปัญหาที่ไหนสุรชาติจะไปในทันใดใครเดือดร้อนสุรชาติจะไปยืนอยู่ข้างๆใครต้องการความช่วยเหลือสุรชาติถึงณจุดนั้นก่อนมันคือความประทับใจที่เราได้มีผู้แทนที่เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราและของพี่น้องประชาชนวันนี้โอกาสกลับมาแล้วโอกาสอยู่ในมือพี่น้องประชาชนทุกท่านแล้วท่านมีโอกาสที่จะทวงคืนศักดิ์ศรีของพี่น้องชาว
หลักสี่จตุจักรท่านมีโอกาสที่จะเลือกผู้แทนที่เป็นผู้แทนจริงๆผู้แทนที่ไม่ใช่ดาราผู้แทนที่มีใจรักและพร้อมจะเสียสละให้กับประชาชนวันที่30มกราคมนี้ค่ะเราตั้งใจที่จะเห็นพลังเหล่านั้นได้ใช้อย่างสวยงามเราจะสร้างประชาธิปไตยที่สร้างสรรค์ไปด้วยกันเราเชื่อมั่นในพลังของพี่น้องประชาชนที่พร้อมจะให้ผู้แทนที่หัวใจคือประชาชนนั้นมาเป็นผู้แทนของเขาอย่าลืมนะคะพวกเรามีความตั้งใจและขอให้พี่น้องทุกคนนั้นได้รวมแรงรวมใจรวมพลังกัน30มกราคมนี้เลือกเบอร์อะไรคะเลือกใครคะเลือกพรรคอะไรคะเลือกพรรคเพื่อไทยขอบคุณมากค่ะเสียงกับเสียงกับเสียงขอเสียงกรี๊ดดังๆกันพี่น้องผู้ที่มาเชียร์คูมทีนี่อยู่ในเขตเลือกตั้งเราด้วยไหมครับไม่เป็นไรครับเราเชียร์ข้ามเขตมาได้ไกลๆเลยครับพี่น้องครับเอากองเชียร์เบอร์3ส่งเสียงเฮดังๆโอ้โหท่านที่เคารพครับเขาบอกว่าผู้ปราศัยบางคนนั้นเสียงดีหน้าตาไม่ดีผู้ปราศัยบางคนหน้าตาดีเสียงไม่ดีแต่สำหรับคูมทีทั้งหน้าตาและเสียงนั้นถือว่าปรบมือและส่งเสียงนี้กองเชียร์เบอร์สามนะครับของเราอาจจะไม่ได้มีดาราในจอนะครับแต่เรามีดาราในใจครับผมในไหนใครเป็นแฟนครับคูมทีส่งเสียงกรี๊ดดังๆครับใครเป็นแฟนครับคูมออฟคูมออฟส่งเสียงกรี๊ดครับผมสุรชาติเพิ่งรู้ว่าตัวเองก็เป็นคูมออฟด้วยเหมือนกันนะครับอย่างที่ผมกล่าวเรียนครับวันนี้พวกเราตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาจากบ้านมาพาสุรชาติเข้าสภาครับวันนี้มีส.ส.นะครับหลับตานึกถึงใครลืมตาได้เห็นคนนั้นและที่อยู่บนเวทีนะครับมาเพิ่มนะครับท่านอุบลศักดิ์บัวหลวงงามครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยครับท่านส.ส.สุประชัยนกขำปทุมธานีครับปทุมธานีต้องคิดดังกว่านี้นะครับเพราะถือว่าอยู่บ้านใกล้เอ้าขอเสียงให้กำลังใจส.ส.เต๋าปทุมธานีดังๆครับวันหลังไปไหนให้พาคูมทีไปด้วยนะครับเพราะแกจะพากองเชียร์มาช่วยเราทำมาหากินได้ง่ายขึ้นนะครับจากขอนแก่นครับอีกครั้งนะครับส.ส.จตุพรเจริญเชื้อครับพี่น้องครับส.ส.จากพรมพิรามพิษณุโลกครับส.ส.นพเหลืองทองนราครับจากกรุงเทพนะครับท่านลีลาวดีวัชโรพลครับนี่ก็ดารานะครับเรากิฟต์แบบดาราให้ดร.ลีดังๆครับผมนี่พูดไปพูดมาไม่รู้พรรคไหนส่งดาราแล้วครับดูเหมือนพรรคไทยจะดาราเยอะกว่าด้วยนะครับเนี่ยไปที่กองเชียร์นะครับที่มาให้กำลังใจท่านต่อไปนะครับท่านรองโฆษกพรรคเพื่อไทยครับคุณปอยตรีชดาศรีธาดาครับคนเมืองลมครับเมืองลมนะครับท่านว่าที่ผู้สมัครสกครับเขตจตุจักรครับท่านลพชัยครับปรบมือด้วยครับว่าที่ผู้สมัครสกหลักสี่ครับคุณตะการครับเอาละครับพี่น้องฟังแล้วมาเวทีนี้มีความสุขและมีความหวังแน่นอนแบตโทรศัพท์หมดหรือยังครับโดยเฉพาะช่วงพี่พูดเนี่ยพยายามกดแฟลชกดให้มันแป๊บปั๊บแป๊บปั๊บเข้าไว้เขาจะได้รู้ว่าดังนะครับช่วยกันนะครับก
กองเชียร์เบอร์3จะอยู่ไหมครับขอเสียงหน่อยครับนี่ท่านที่นั่งตรงนี้นี่ต้องถือว่าเป็นผู้มีอันจะกินนะครับเพราะว่าเราอยู่รอดในยุคหมูแพงกันมาได้พอไปถามรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีไปออกรายการโหนกระแสเขาถามว่าหมูขาดตลาดท่านเห็นยังไงท่านบอกว่าไม่รู้เรื่องหมูขาดตลาดเลยแต่สงสัยว่าทำไมหมูมันหายไปแต่เราก็ยังอุ่นใจนะครับที่รัฐมนตรีตอบแบบนั้นแต่เราเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้พอแกมาเป็นรัฐบาล8ปีเนี่ยนะครับคนก็ติดโรคนะครับคนป่วยเป็นโควิดครับวัวเนี่ยไปเจอลิมปิสกินหมูเนี่ยเจอไวรัสแอฟริกาอาหิวาแอฟริกาแต่ไม่ต้องห่วงครับแม้ว่าหมูจะหายไปแต่ควายยังอยู่ครับพี่น้องครับอันนี้ไม่ได้ว่ารัฐบาลนะหมายความว่าควายยังไม่ติดโรคอะไรและผมถามพี่น้องครับพี่น้องเห็นถ่ายทอดสดเวทีปราศรัยจากทางภาคใต้ไหมครับผมดูสภาพท่านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงแกไม่ช่วยปราศรัยเห็นแกเดินทั้งที่แกเป็นนายกรองนายกฝ่ายความมั่นคงแต่ถ้าเดินแกดูไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ครับท่านรองนายกที่ถามอะไรตอบได้ทุกเรื่องเพราะแกตอบว่าไม่รู้เลยผมไม่รู้ท่านครับท่านครับเรื่องโครงการคนละครึ่งเขาว่าท่านลักวิ่งชิงป้นกลางวันแสกท่านเลยผมไม่รู้และที่หลักสี่ท่านจะมาไหมไม่รู้ผมก็จะบอกไปถึงรัฐบาลครับว่าหลักสี่จตุจักรไม่ต้องมาแล้วเพราะเบอร์3สุรชาติเพื่อไทยเอาคะแนนไปหมดแล้วขอประกาศไปยังผู้สมัครทุกเบอร์ทุกพรรคไม่ต้องมาหลักสี่จตุจักรเพราะพวกเรากาเบอร์3 100%ผมไปถามพระว่าพระเนี่ยไปทำบุญปีใหม่ว่าเลือกตั้งหลักสี่จตุจักรเนี่ยเบอร์ไหนมาแรงพระบอกว่าอารหังสามมาครับแล้วถามต่อยังสามพุทโธอีกนะครับขวัญใจของชาวหลักสี่และชาวจตุจักรเริ่มต้นด้วยเสียงโทนนี้เพราะต่อไปจากผมท่านก็จะได้พบขวัญใจของท่านพี่น้องที่รักครับปี50ผมเจอเด็กหนุ่มคนหนึ่งมีความรู้ดีจบมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาปริญญาโทศึกษาภูมิหนังบอกว่าได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งแต่ไม่ชอบต่างประเทศชอบอยู่แบบไทยๆชอบคนไทยและรักคนไทยเขาจึงกลับมาเป็นผู้บริหารของบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งวันคืนผ่านไปวันเดือนผ่านไปวันปีผ่านไป
ขาผู้นั้นสนใจทางการเมืองแต่พวกเราทราบอยู่ดีแล้วว่าสุรชาติเทียนทองนั้นเป็นบุตรของท่านสนอเทียนทองท่านทราบไหมครับพี่น้องที่รักครับสุรชาติเทียนทองย่างก้าวเข้ามากรุงเทพมหานครด้วยความมุ่งมั่นและที่สำคัญเขาจะไม่เคยอิงแอบอิงใช้บารมีคุณพ่อมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนสุรชาติเทียนทองเขาจะใช้ใจเดินทางการพบปะกับพี่น้องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพี่น้องที่รักครับสุรชาติเทียนทองเดินมาพบกับผมบอกว่าพี่เก่งครับผมเคยเห็นพี่ผมเกลียดพี่ชิบหายได้ยินชื่อเสียงการรู้ป่ะอ๊อฟบอกว่าเกลียดพี่ชิบหายแต่พี่น้องที่รักครับวันคืนไม่นานเราได้ปรับทัศนคติกันเราได้ปรับทุกข์ปรับสุขกันเราได้มีอุดมการณ์ร่วมกันในนามพรรคพลังประชาชนในนามพรรคเพื่อไทยตั้งแต่วันนั้นครับสุรชาติเทียนทองได้ลงสมัครเลือกตั้งได้เป็นผู้แทนราษฎรในปี2554ที่สำคัญครับหลายคนถามว่าสุรชาติเทียนทองทำไมคุณไปอยู่สระแก้วคุณก็ได้เป็นส.ส.แล้วทำไมคุณต้องมาเหน็ดเหนื่อยในกรุงเทพซึ่งเป็นการเมืองที่ยากลำบากกว่าต่างจังหวัดเยอะเลยอยู่ที่จิตใจคนอยู่ที่ความอ่อนไหวคนอยู่ที่อารมณ์คนพี่น้องที่รักครับเขาตอบผมเลยว่าพี่ครับผมมีตัวตนของผมผมอยากพิสูจน์ให้คนไทยคนหลักสี่เห็นว่าการเมืองนั้นจะสำเร็จได้ก็ด้วยมือเราเองโดยความมุ่งมั่นโดยความตั้งใจมันลงพื้นที่ท่านเชื่อไหมครับสุรชาติเทียนทองมีผิดหวังสมหวังนิดหน่อยแล้วก็มีการพลาดหวังตั้งแต่ปี2550ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดย้อนกลับไป4ปีนั้นผมไม่กล่าวถึงเพราะว่าสุรชาติเทียนทองนั้นผมยังไม่รู้จักตัวตนเนื่องจากได้ทำงานการเมืองลงพื้นที่มาก่อนหน้านี้แล้วพี่น้องที่รักครับเขาได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเขตหลักสี่ดอนเมืองท่านเชื่อไหมครับผมไม่เคยเชื่อนำหน้านักเรียนนอกเลยขอโทษผมไม่เคยคิดเลยว่าความมุ่งมั่นของสุรชาติเทียนทองจะอยู่ในใจพี่น้องชาวหลักสี่ใช่ไหมครับก่อนทำงานการเมืองจนมาทำงานการเมืองเกิดมีการรัฐประหาร2557ท่านเชื่อไหมครับสุรชาติเทียนทองก้มหน้าก้มตาลงพื้นที่พบปะกับพี่น้องตลอดระยะเวลาเกือบ10ปีและวันนี้เขาได้มีโอกาสที่จะกลับเรียกศักดิ์ศรีของคนหลักสี่กลับคืนมาพี่น้องจะมีน้ำใจไปช่วยเขาไหมครับพี่น้องชาวหลักสี่ชาวจตุจักรพี่น้องชาวไทยทุกคนเป็นกำลังใจให้สุรชาติเทียนทองในการที่จะเรียกศักดิ์ศรีชาวหลักสี่ชาวจตุจักรกลับคืนมาผมรับรองครับว่าความมุ่งมั่นที่ผ่านมาท่านกลับไปดูไทม์ไลน์กลับไปดู Facebook สุรชาติย้อนหลังได้365วันคูณด้วย7ปี 2,000 กว่าวันสุรชาติเทียนทองห่างพื้นที่ไม่เกิน10วัน10วันนั้นอะไรไหมครับ10วันนั้นก็คือวันที่พี่น้องชาวจตุจักรชาวหลักสี่ไม่มีกิจกรรมเนื่องจากการล็อกดาวน์ 100% เนื่องจากการที่ไม่มีกิจกรรมให้พวกเราไปร่วมพี่น้องที่รักครับความมุ่งมั่นเหล่านี้ในการพูดคุยยิ่งรู้จักรักยิ่งรู้สึกอบอุ่นและที่สำคัญครับวิสัยทัศน์ทางการเมืองของสุรชาตินั้นต้องการเห็นความปรองดองความสามัคคีของคนในชาติเขารับใช้ทุกคนโดยไม่แบ่งเสื้อสีเราจะเห็นว่ามีการปะทะกัน2557ที่สี่แยกหลักสี่สุรชาตินั้นด้วยความที่ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองต้องรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่ตัวเองไม่อยากให้เกิดและไม่ได้เป็นผู้กระทำในครั้งนั้นสุรชาติเทียนทองได้สูญเสียคนที่รักในพื้นที่
ได้สูญเสียกำลังใจหลายๆคนที่ต้องจากเราไปในวันนั้นเชื่อไหมครับไม่ว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาสุรชาติเทียนทองจะขื่นขมสักเพียงใดแต่เขาไม่เคยเผยออกมาให้เราเห็นครับว่าสิ่งที่เขาพ่ายแพ้นั้นมันเกิดขึ้นจากกลโกงของไอ้พวกขี้โกงเราไม่สามารถไปร้องแลกแหกกระเชิงได้แต่ครั้งนี้พี่น้องสามารถที่จะช่วยกันในการที่จะช่วยจับโกงได้หลายๆท่านก่อนเข้ามางานท่านบอกว่ามีข้อมูลเมื่อวันก่อน 1,500 แล้วนะวันนี้ 2,000 แล้วเมื่อวานนี้ฉันบอกว่าตรงนู้นเขาบอกว่า 3,000 แล้วก็ขอเก็บบัตรไปด้วยผมก็บอกว่าคุณพี่ครับคุณน้าครับอย่าให้เขาเอาบัตรไปเด็ดขาดหลายคนโกงมีมากมายถ้าอยากจะให้เงินเรารับไว้รับเงินหมากาสุรชาติได้ไหมครับแล้วที่สำคัญทางท่านผู้อำนวยการการเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยสุรชาติเทียนทองก็ได้มีรางวัลนำจับบอกกับพวกเราว่าถ้ามีหลักฐานนำไปสู่การดำเนินคดีได้จะมีรางวัลให้ 200,000 บาทพี่น้องผมอยากจะพูดตัวเลขสวยๆการลุ้นเพิ่มไปอีกแสนเอาไป 300,000 น่ะพี่น้องที่รักครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสุรชาติเทียนทองได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักและผมเชื่อว่าไม่มีใครรู้ดีเท่าพี่น้องชาวจตุจักรไม่มีใครรู้ดีเท่าพี่น้องชาวหลักสี่ครับว่าเขาได้มุ่งมั่นทุ่มเททุกวันทุกเวลาให้กับพี่น้องในพื้นที่ขนาดไหนเราจะไม่เคยได้ยินจากใครเลยครับว่าคำว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นสุรชาติเทียนทองแบ่งไว้เป็น2วรรคสมาชิกสภามีอำนาจนิติบัญญัติทำหน้าที่ในสภาอย่างเช่นส.ส.ทุกคนของพรรคเพื่อไทยอย่างเช่นคุมทีอย่างเช่นพี่อนุสรปั้นทองส.ส.พลภูมิและผู้บริหารพรรคเพื่อไทยทุกคนทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจนิติบัญญัติในการออกกฎหมายในการแก้ไขกฎหมายต่างๆสุรชาติเทียนทองนิยามคำต่อมาว่าผู้แทนราษฎรเราจะได้ยินไหมครับบางพรรคบอกว่าเป็นส.ส.ไม่มีหน้าที่ที่ต้องไปฉีดยุงฉีดหมางานศพงานบุญต่างไปไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่แต่สุรชาติเทียนทองบอกว่าผู้แทนราษฎรหมายถึงเป็นปากเป็นเสียงเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนรับทราบความทุกข์รับทราบความสุขสิ่งใดเป็นทุกข์เราก็นำสู่การแก้ไขนำสู่สภาสิ่งใดที่เป็นปัญหาเราก็สามารถแก้ไขด้วยตัวเองได้เราก็แก้ไขด้วยตัวเองพี่น้องที่รักครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สำคัญที่ผมอยากจะบอกพี่น้องชาวจตุจักรชาวหลักสี่และพี่น้องชาวไทยทุกคนช่วยกันมาเป็นพยานในการเลือกตั้งครั้งนี้เลือกคนดีของเรากลับมาเลือกเบอร์3สุรชาติเทียนทองได้ไหมครับเลือกคนดีของเรากลับมาเพื่อศักดิ์ศรีของคนจตุจักรเลือกเบอร์3สุรชาติเทียนทองได้ไหมครับเลือกคนดีของเรากลับมาเลือกเบอร์3สุรชาติเทียนทองพรรคเพื่อไทยได้ไหมครับพี่น้องที่รักครับเหนืออื่นใดไม่ว่าผมจะใช้คำพูดสิ่งใดๆในโลกนี้ที่จะมาบรรยายไม่เท่าจิตใจของน้องผมสุรชาติเทียนทองฉะนั้นแล้วครับผมคงไม่ใช้เวลาท่านมากเพียงจะมาบอกท่านว่าสิ่งใดๆที่ท่านเห็นตัวตนของสุรชาติเทียนทองนั้นคือเนื้อแท้และของจริงฉะนั้นแล้วเป็นโอกาสที่พี่น้องนั้นจะพิพากษาคนโกงคนกลางยืมของไอ้คนนั้นมาใช้ก็ได้ไม่เลือกกุ้ยไม่เลือกกลางเลือกสุรชาติเทียนทองเบอร์3เพื่อศักดิ์ศรีของพี่น้องชาวจตุจักรชาวหลักสี่ขอบคุณครับเสียงครับพี่น้องเสียงครับตบมือส่งเสียงให้กับกำลังใจดังๆครับพี่น้องครับดังๆครับพี่น้องครับดังๆครับ
ดอนเมืองไม่ทิ้งกันการุณไม่ทิ้งใครครับพี่น้องครับพี่น้องครับช่วงต่อไปนี้ครับจะเป็นช่วงสำคัญที่ผมจะให้พี่น้องได้พบกับบุคคลที่พี่น้องรักศรัทธาแล้วก็รอคอยนักวิเคราะห์และเกจิทางการเมืองวิเคราะห์การเลือกตั้งรอบที่แล้วว่าถ้าไม่มีบัตรขยิงถ้าไม่เอาบัตรในเขตเลือกตั้งไปนับนอกเขตและถ้าไม่เอาบัตรเขตอื่นมานับแทนเขาผู้นี้ได้เป็นส.ส.ไปแล้วถ้าไม่เจอสารพัดวิธีการที่มันผิดปกติมีชาวบ้านเสนอครับว่าเลือกตั้งรอบนี้เลือกตั้งซ่อม30มกราคมต้องช่วยกันครับพี่น้องหลักสี่จตุจักรต้องไม่มีบัตรขยิงพี่น้องช่วยกันได้ไหมครับต้องไม่มีไฟดับช่วยกันได้ไหมครับต้องไม่มีบัตรออกลูกในหีบช่วยกันได้ไหมครับผมเสนอให้ใส่ยาคุมเข้าไปในหีบบัตรด้วยนะครับมันจะได้ไม่ได้ออกลูกในหีบนะครับผมเห็นป้ายถ้าจะได้ชูนะฮะจะได้ให้ภาพได้บันทึกด้านนู้นเขาเขียนว่าพี่อ๊อฟไม่เคยทิ้งพวกเราพวกเราก็ไม่ทิ้งพี่อ๊อฟครับผู้ปราศัยท่านต่อไปท่านจะมาพูดในหัวข้อ17ปีแห่งความหวังครับจริงๆชื่อท่านก็เป็นมงคลนะครับสุรชาติและเจ้าของเพลง16ปีแห่งความหลังนั้นชื่อสุรพลครับสุรชาติเนี่ยเหนือกว่าสุรพล1ปีครับเพราะสุรพลมีแค่16ปีแห่งความหลังครับแต่สุรชาติมี17ปีแห่งความหวังครับพี่น้องครับและผมชอบสโลแกนที่พี่เก่งบอกตะกี้ไม่ได้ว่าใครนะครับท่านสุทินบอกนะครับว่าสสบางคนในบางเขตนี่ก็ไปเดินที่ไหนอับอายขายหน้าเขาผมมั่นใจว่าสุรชาติถ้าไปทำหน้าที่สุรชาติไม่กลางไม่กุยพร้อมลุยงานครับพี่น้องครับพี่น้องต้องช่วยกันปรบมือชูป้ายส่งเสียงดังๆข่มขวัญคนอื่นว่าไม่ต้องมาหาแล้วตรงนี้คะแนนเป็นของเบอร์3หมดแล้วปรบมือและส่งเสียงกรี๊ดดังๆยาวๆต้อนรับผู้สมัครคุณภาพที่พรรคเพื่อไทยคัดแล้วคัดอีกเลือกแล้วเลือกอีก17ปีแห่งความหวังสุรชาติเทียนทองปรบมือและส่งเสียงเย้ดังๆๆๆขอเสียงดังๆยาวๆเถอะครับ30มกราคมเข้าหัวกาเบอร์กาเบอร์กาเบอร์ส่งเสียงให้ส่งเสียงเองยาว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 กันเลยครับเสียงกับเสียงกับพี่น้องขอเสียงเฮกันได้ยาวยาวใครมีป้ายเบอร์สามเขย่าป้ายชูแรงแรงแรงขอเสียงคนรักสุรชาติเพียงหนึ่งดังๆกันหนึ่งนี่คือภาพประวัติศาสตร์ครับเราจะเลือกคนทำงานเลือกคนดีเพื่อศักดิ์ศรีคนจตุจักรสุรชาติเพียงทองเบอร์เบอร์เบอร์ขอบคุณที่ส่งเสียงให้ยาวๆกันนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องพี่ป้าน้าอาชาวจตุจักรชาวหลักสี่ที่รักเคารพทุกๆท่านนะครับกราบสวัสดีจากใจอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่ผมจะเริ่มพูดอะไรนะครับผมอยากจะขอบคุณคนอยู่หลายๆท่านจริงๆแล้วทุกท่านที่นั่งอยู่ข้างน้องที่นั่งอยู่ข้างหลังผมตรงนี้นะครับถือเป็นกำลังใจที่มีให้ผมมาโดยตลอดแต่ผมอยากจะขอกราบขอบคุณเป็นพิเศษอยู่สองสามท่านครับผมจริงๆครับผมไม่รู้นะครับ
ผมทุกครึ่งเหลือไปเห็นทางนี้ครับขอบคุณแม่นะครับขอบคุณแม่ที่มาครับขอบคุณแม่ครับสิบเจ็ดปีแล้วคุณแม่ก็ยืนอยู่ตรงนี้ครับขอบคุณนะครับแม่เป็นกำลังใจสำหรับผมเสมอขอบคุณนะครับขอบคุณท่านหัวหน้าครับพี่หมอชนน่านะครับขอบคุณครับขอบคุณไม่ใช่แค่ขอบคุณในวันที่มีการเลือกตั้งซ่อมครับพี่หมอชนน่าเป็นคนคนหนึ่งครับที่มีคำว่าผู้แทนราษฎรอยู่เต็มหัวใจและพี่หมอชนน่านเป็นคนที่เข้าใจคำว่าผู้แทนราษฎรอย่างแท้จริงและพี่หมอชนน่านเป็นคนที่ให้กำลังใจผมมาโดยเสมออีกคนหนึ่งที่ผมจะกราบขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ชายสุดที่รักของผมพี่บอยสรวงเทียนทองครับตลอดระยะเวลา17ปีครับที่ผมทำงานการเมืองมาผมไม่เคยได้ร่วมงานการเมืองกับพี่บอยในการเลือกตั้งแม้แต่ครั้งเดียวเพราะว่าเวลาเลือกตั้งทีไรเนี่ยพวกเราก็จะต้องมีภารกิจเรียกว่าไปเอาตัวรอดกันทั้งคู่นะครับครั้งนี้ถือว่าอบอุ่นที่สุดครับพี่ชายผมอีกคนหนึ่งครับพี่เก่งการุณร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเหมือนที่พี่เก่งพูดนะครับเมื่อก่อนนี้ไม่รู้จักหรอกครับเก่งการุณคือใครรู้แต่ตามหน้าข่าวทีวีรู้แต่ตามหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ไม่ชอบครับแต่รู้จักกันมาจนถึงวันนี้นะครับเหมือนพี่ชายแท้ๆผมหนึ่งคนเป็นคนที่อบอุ้มกันมาเป็นคนที่ต่อสู้กันมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ผมพ่ายแพ้ในวันที่ผมผิดหวังก็มีพี่ชายคนนี้แหละที่คอยดูแลหัวจิตหัวใจกันมาแล้วก็คุมทีครับเพื่อนรักของผมนะครับผมจำได้ว่าเจออิ่มผมเจอจำได้ครับว่าเจออิ่มครั้งแรกเนี่ยในวันที่ไปสมัครเป็นว่าที่ผู้สมัครสสเมื่อปี54ไปพร้อมกันก็นั่งได้รู้จักกันแล้วก็ได้เดินเข้าสภาด้วยกันพี่ป้านาครับการเป็นสสเนี่ยมันคือความฝันของผมผมอยากเป็นคนที่ประชาชนรักในหัวสมองผมเนี่ยในความทรงจำของผมมันบอกผมมาแบบนั้นตั้งแต่เด็กเส้นทางชีวิตการเมือง17ปีครับผมผิดหวังมากกว่าสมหวังทุกครั้งที่ผมแพ้ผมจะบอกตัวเองอยู่เสมอว่าเพราะเรายังทำไม่พอเพราะเรายังเข้าถึงประชาชนไม่พอเข้าถึงยังไม่รักเราประชาชนยังไม่รู้จักเราไม่พอเข้าถึงไม่รักเราและวันที่ผมชนะผมก็บอกตัวเองอยู่เสมอว่าเราจะต้องยิ่งพยายามทำมากขึ้นไปอีกเพราะว่าในเมื่อเราได้รับความรักจากเขามาแล้วเนี่ยเรากลัวว่าเขาจะไม่รักเราพี่ป้านาครับและทุกครั้งที่ความพยายามของผมตลอดเวลา17ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกครั้งที่ผมบอกกับตัวเองว่าเราพยายามถึงที่สุดแล้วเราทำในทุกสิ่งที่เราทำได้แล้วเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันครั้งแล้วเรายังไม่รับความรักนั้นกลับมาอีกเนี่ยผมก็จะมีข้ออ้างกับตัวเองอยู่เสมอว่าเราทำได้ดีกว่านี้เราทำได้มากกว่านี้เรายังไม่เข้าถึงประชาชนพอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำต่อไปนี่คือสิ่งนี้คือตัวตนของผมที่ผมเดินมาพี่ป้านาครับสสคือความฝันของผมพี่น้องชาวหลักสี่ชาวดอนเมืองได้เคยทำให้ความฝันของผมตรงนั้นได้เป็นจริงแล้วแต่น่าเสียดายครับระยะเวลาตรงนั้นมันสั้นเกินไปกว่าที่ผมจะใช้ตำแหน่งหน้าที่อำนาจที่ประชาชนให้มานั้นทำกลับไปให้ประชาชนมันสั้นมากครับมันมีเวลาแค่2ปีกว่าและก็มีการปฏิวัติรัฐประหารเมื่อปี57ตราบถึงตรงวันนี้ครับ7ปีกับ8ปีที่ผมไม่ได้มีตำแหน่งใดๆผมใช้เวลาช่วงนี้แหละครับ
7ปีเกือบ8ปีผมใช้เวลาช่วงนี้ในการค้นหาความหมายที่แท้จริงของคำว่าผู้แทนราษฎรเหมือนที่พี่เก่งบอกครับผมแบ่งอย่างนี้นะครับส.ส.มาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาเนี่ยมันเป็นใครก็ได้ครับที่อาจจะอยู่ถูกที่ถูกเวลาถูกพรรคถูกขั้วอำนาจแล้วก็เลือกตั้งทำวิธีไหนก็ได้ให้ได้รับการเลือกตั้งจนได้รับการชัยชนะแล้วก็ใส่สูตรเข้าสภาแต่ผู้แทนราษฎรเนี่ยมันคือคนที่ต้องอยู่กับประชาชนทุกวันมันไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่แต่มันคือจิตวิญญาณและถ้าเรามีหัวใจที่เป็นผู้แทนราษฎรอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านั้นมันจะติดตัวเราไปจนวันตายและผมใช้ความผิดหวังทั้งหมดนี่แหละครับค้นหาความหมายที่แท้จริงของคำนั้นการเมืองของผมมันไม่ได้ซับซ้อนนะครับผมมีความเชื่อทางการเมืองง่ายๆและสั้นๆผมเชื่อว่าถ้าเราไม่ทิ้งประชาชนประชาชนจะไม่ทิ้งเราและผมยึดถือแบบนั้นมาตลอดพี่ป้านาครับในวันที่ผมได้เป็นส.ส.ของเขตหลักสี่ผมเคยสัญญากับพี่น้องคนหลักสี่ไว้ว่าพี่ป้านาครับถ้าผมได้รับโอกาสนั้นจากพี่ป้านาไม่ว่าวันหน้าหรือวันใดถึงผมจะมีตำแหน่งหรือไม่มีตำแหน่งผมจะอยู่รับใช้พี่ป้านาอย่างนี้ตลอดไปผมสัญญาแบบนั้นมันอาจจะเป็นเหมือนคำสัญญาคำพูดคำหนึ่งของนักการเมืองคนๆหนึ่งที่อาจจะไม่น่าเชื่อถืออะไรแต่พี่ป้านาครับจากวันนั้นถึงวันนี้ไอ้คำสัญญาเล็กๆเหล่านั้นที่ผมสัญญากับพี่ป้านาไว้ครับสิ่งที่ผมต้องออกไปทุกวันไม่ว่าจะมีวิกฤตหรือไม่มีวิกฤตจะมีตำแหน่งหรือไม่มีตำแหน่งจะอยู่ในช่วงปฏิวัติหรือตอนที่แพ้การเลือกตั้งผมใช้คำพูดคำสัญญาเล็กๆเหล่านั้นแหละครับเป็นแรงบันดาลใจของผมในการออกไปหาพี่น้องประชาชนทุกวันพี่ป้านาครับผมมีหลักการทางการในการทำการเมืองหลายข้อนะครับการเมืองของผมมันง่ายครับแล้วมันก็ไม่ซับซ้อนอะไรการเมืองของผมมันเริ่มต้นที่การให้เกียรติประชาชนการเมืองของผมมันเป็นการเมืองที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขกับประชาชนการเมืองของผมมันคือการออกไปทำไปรับใช้พี่น้องประชาชนไม่ว่าเขาจะใส่เสื้อสีอะไรไม่ว่าเขาจะมีอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างไรออกไปทำครับออกไปทำให้เขารู้ว่าไม่ว่าเขาจะเลือกผมหรือไม่เลือกผมหรือไม่มีวันจะเลือกผมเลยถ้าผมมีโอกาสผมก็จะทำให้เขาทุกคนอย่างเต็มที่นี่คือตัวตนของผมเขาถามบอกว่านักการเมืองไปลงพื้นที่เอาของไปแจกไปงานศพงานแต่งงานบวชทำไมสร้างระบบอุปถัมภ์หรือเปล่าผมเรียนพี่ป้านาอานี้นะครับสุรชาติเป็นคนๆหนึ่งที่ช่วยเหลือพี่ป้านาอามาทุกรูปแบบแล้วแต่สุรชาติเป็นคนๆหนึ่งที่ไม่เคยยื่นของให้ใครแล้วบอกว่าครั้งหน้าอย่าลืมเรียกผมผมเป็นคนแบบนั้นครับแล้วสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดวันนี้ผมยึดถือเสมอมาครับการเมืองที่ทำน้อยน้อยที่พูดน้อยน้อยทำเยอะๆผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งครับเดินไปไหนก็แล้วแต่เห็นกล้องผมหลบ
ผมไม่เคยอยากเป็นประเด็นข่าวผมไม่อยากเป็นคนดังแต่ผมอยากเป็นคนที่ประชาชนยอมรับด้วยหัวใจว่าผมเป็นผู้แทนราษฎรที่แท้จริงของประชาชนทุกคนผมใช้เวลา17ปีครับพิสูจน์ไม่ใช่ด้วยคำพูดผมใช้เวลา17ปีพิสูจน์ด้วยการกระทำมาโดยตลอดผมออกจากบ้านทุกวันไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนนี่คือตัวตนของผมพี่ป้านาครับย้อนไปเมื่อ17ปีที่แล้วผมเป็นเด็กคนหนึ่งครับที่มีความฝันอยากจะเป็นนักการเมืองแล้วผมก็มาเดินอยู่ตรงนี้แหละครับชุมชนเสนาธิคม2เป็นเด็กคนหนึ่งที่มาขอโอกาสจากพี่ป้านาอาผมเริ่มต้นการเมืองเมื่อปี48เดินอยู่2ปีถึงการเลือกตั้งเมื่อปี50ผมได้คะแนนมา 9,500 คะแนนคนที่ชนะการเลือกตั้งได้ 130,000 คะแนนมันทิ้งหาไป10ช่วงตัวครับแต่ผมไม่เคยละทิ้งความพยายามผมเคยจำได้ว่าผมเคยมาบอกพี่น้องชาวจตุจักรไว้ว่าแม้เมื่อปี50ผมอาจจะไม่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวจตุจักรแต่สักวันหนึ่งผมจะกลับมาเป็นผู้แทนของท่านให้ได้ผมผิดหวังมากกว่าสมหวังครับในชีวิตการเมืองผมเจ็บเกี่ยวทุกความผิดหวังมาเป็นพลังในการดูแลพี่น้องประชาชนในการค้นหาความหมายของผู้แทนราษฎรที่บ้านนาครับแต่วันนี้ผมไม่อยากผิดหวังแล้วผมบอกตัวเองเสมอว่าครั้งนี้ผมต้องชนะให้ได้ไม่ใช่ชนะเพื่อตัวเองแต่ต้องชนะเพื่อศักดิ์ศรีของคนจตุจักรและหลักศรีให้ได้ครับพี่ป้านาครับการเลือกตั้งครั้งนี้สำหรับผมมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตมันไม่ใช่แค่ว่าการชนะแล้วใส่การได้กลับเข้าไปในสภาใส่สูตรเข้าไปในสภาแต่มันจะเป็นการพิสูจน์อุดมการณ์พิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้ทำมาในทุกๆวันของชีวิตพิสูจน์ว่าไอ้คนเดินดินอย่างผมเนี่ยมันสามารถจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างคนเดินดินอย่างผมที่อยู่กับพี่น้องประชาชนเดินดินที่เก็บเกี่ยวทุกความต้องการทุกปัญหาของคนทุกชั้นทุกกลุ่มทุกอุดมการณ์ของการเมืองเนี่ยแล้วเอาไปเปลี่ยนทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนดีขึ้นได้นอกจากนั้นผมจะยังเป็นตัวแทนของพี่น้องผู้แทนราษฎรของผมที่อยู่กับพรรคเพื่อไทยที่เขาบอกว่าไอ้ผู้แทนเดินดินกับผู้แทนในห้องแอร์เนี่ยเราจะเลือกแบบไหนเพราะฉะนั้นผมขอเป็นตัวแทนของผู้แทนเดินดินทุกๆคนครับพี่น้องครับผมบอกไปแล้วนะครับความฝันทางการเมืองของผมคือการเป็นส.ส.ผมเคยได้เป็นแล้วครับวันนี้ผมมีความฝันอันยิ่งใหญ่กว่านั้นผมฝันที่อยากจะเห็นคนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจนะครับจากสิ่งที่ผมสัมผัสพี่น้องประชาชนมาทรัพยากรอันมีค่าที่สุดของประเทศนี้คือคนไทยทุกคนครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศนี้คือเรื่องแรกเลยคือต้องการที่ต้องทำให้คนไทยทุกคนมีอยู่ดีกินดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนี่คือความต้องการของผมคือความฝันของผมพี่น้องครับแต่ผมทำคนเดียวไม่ได้ครับผมทำคนเดียวไม่ได้ครับสิ่งที่ผมต้องการสิ่งที่ผมอยากเห็นโลกที่พวกเราอยากให้เป็นสังคมที่เราอยากเห็น
ผมทำคนเดียวไม่ได้ครับแต่ผมเชื่อว่าอุดมการณ์ของผมบวกกับศักยภาพและอุดมการณ์ของพรรคเพื่อไทยพวกเราทำได้ครับที่บ้านนาครับถ้ามีรัฐบาลไหนก็แล้วแต่มาเรียกร้องหาจิตสำนึกจากประชาชนในเรื่องใดก็แล้วแต่ที่เราเห็นกันที่เราได้ยินกันนะครับประชาชนต้องมีสำนึกประชาชนต้องช่วยเหลือกันประชาชนต้องมีสามัคคีกันผมบอกได้เลยนะครับถ้ารัฐบาลใดก็แล้วแต่เรียกร้องหาสำนึกจากประชาชนในขณะที่รัฐบาลนั้นยังไม่สามารถทำให้พี่น้องกินดีอยู่ดีปากท้องอิ่มได้ผมว่ามันเป็นการพูดที่ไร้ความรับผิดชอบของรัฐบาลครับพี่น้องครับพรรคเพื่อไทยครับเราเคยทำสำเร็จมาแล้วหลายครั้งการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่ที่สุดจำได้ไหมครับบัตรประชาชน1ใบเนี่ยเมื่อก่อนนี้พวกเราจะทำบัตรประชาชน1คน1ใบเนี่ยเราต้องกลับไปภูมิลำเนาแล้วนะครับเราพี่ป้าน้าอาในกรุงเทพเนี่ยประชากรที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยผมว่าครึ่งๆเลยเป็นประชากรเป็นคนกรุงเทพครึ่งนึงเป็นคนต่างจังหวัดอีกครึ่งนึงเมื่อก่อนเราจะทำบัตรประชาชนสักหนึ่งใบเนี่ยภูมิลำเนาใครอยู่อุดรเราก็ต้องไปทำบัตรประชาชนที่อุดรใครอยู่สกลเราก็ต้องไปทำบัตรประชาชนที่สกลนครแม้กระทั่งอยู่กรุงเทพแต่อยู่ต่างเขตเราก็ต้องกลับไปที่เขตนั้นเรื่องเล็กๆแค่นี้นะครับที่เป็นภาระของประชาชนพรรคเพื่อไทยเราเป็นพรรคที่เราปฏิรูประบบราชการ30 บาทรักษาทุกโรคตอนที่นำเสนอต่อประชาชนต่อสังคมมีแต่คนบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้มาถึงวันนี้ครับ20 กว่าปีผ่านไปผมบอกได้เลยนะครับเราต้องยอมรับความจริงครับไม่ว่าท่านจะชอบพรรคเพื่อไทยไม่ว่าท่านหรือว่าท่านจะไม่ชอบจะไม่เลือกพรรคเพื่อไทยแต่ประชาชนทุกคนได้ผลได้ประโยชน์จากโครงการ30 บาทรักษาทุกโรคมันช่วยเหลือชีวิตคนไว้เยอะมากครับพี่บ้านาครับผมมีความตั้งใจนะครับในการที่จะทำมุ่งมั่นในการที่จะทำเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นและผมเองสำหรับคนที่ลงพื้นที่ทุกวันอยู่กับพี่ป้านาพี่ป้านาทุกวันเนี่ยผมเข้าใจความเจ็บปวดของพี่ป้านาครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่ป้านาต้องเจ็บปวดกับระบบราชการที่เขาไม่เคยเห็นหัวเราระบบราชการที่เขานอกจากเขาไม่เคยทำตัวเป็นผู้รับใช้เราแล้วเนี่ยเขายังทำตัวเป็นเจ้านายเราตลอดอยู่เวลาเจ็บปวดครับผมขอพูดให้ชัดตรงนี้นะครับผมพูดถึงระบบผมไม่เคยโจมตีพี่น้องข้าราชการคนใดผมเชื่อครับว่าพี่น้องข้าราชการส่วนใหญ่ของประเทศนี้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการจะดูแลประชาชนแต่ในเมื่อระบบมันไม่เอื้อเนี่ยเขาจะมีความตั้งใจยังไงเขาก็ทำไม่ได้ที่ป้านาครับเห็นได้อย่างดีที่สุดนะครับระบบราชการที่มีหน้าที่ดูแลชีวิตประชาชนเป็นส่วนใหญ่งบประมาณ3 ล้านกว่าล้านบาทในทุกๆปีเนี่ยถูกใช้ไปกับ70 กว่าเปอร์เซ็นต์ถูกใช้ไปกับเป็นงบประจำของหน่วยงานราชการนะครับเพราะฉะนั้นที่ป้านาครับผมตั้งใจครับและผมเชื่อว่าถ้าพรรคเพื่อไทยได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งเราจะมีการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่ผมฝันนะครับผมอยากเห็นระบบราชการที่เป็นผู้รับใช้ประชาชนเหมือนกับพี่ผมเป็นผู้รับใช้ประชาชนมาตลอดผมอยากเห็นข้าราชการที่เดินลงมาในพื้นที่แล้วยกมือไหว้ประชาชนผมไม่ต้องการเห็น
ข้าราชการที่คอยอยู่ที่สำนักงานแล้วให้ประชาชนเดินเข้าไปไหว้พี่น้องครับเราเจ็บปวดนะครับจากการบริหารงานของระบบราชการในช่วงโควิดทั้งวัคซีนทั้งเตียงแม้กระทั่งหน้ากากอนามัยพวกเราฝ่ายการเมืองเนี่ยเราลงมาช่วยพี่น้องประชาชนเดินเยี่ยมกันทุกบ้านไปกันทุกหลังออกไปเสี่ยงตายอย่างผมเนี่ยผมมีแค่ตัวผมกับพี่น้องทีมงานผมอีก10ชีวิตนะครับแน่นอนครับในสิ่งที่พวกผมทำทั้งหมดผมไม่กล้าบอกว่าผมทำในสิ่งที่ดีที่สุดให้ประชาชนแล้วแต่พี่น้องเชื่อนะครับว่าผมได้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตผมแล้วเพื่อประชาชนมาโดยตลอดและผมจะทำแบบนั้นต่อไปครับพี่ป้าน้าครับถ้าผมได้กลับเข้าไปในสภาครั้งนี้ผมจะทุ่มเททำงานเพื่อพี่น้องประชาชนเข้าเป็นปากไปเป็นปากเป็นเสียงให้พี่ป้าน้าในสภาส่วนงานพื้นที่นั้นผมก็จะทำงานรับใช้พี่ป้าน้าเหมือนเดิมทุกประการสุดท้ายครับสุดท้ายจริงๆครับพี่ป้านาครับประเทศนี้นะครับประเทศไทยเราไม่เคยขาดคนเก่งครับคนเก่งคนมีความรู้มีความสามารถมีอยู่ตลอดมีเวลาครับแต่สิ่งที่ประเทศนี้ขาดมาตลอดคือคนที่คิดเป็นและพร้อมที่จะทำงานทุ่มเทให้ประชาชนในทุกๆวันของชีวิตผมขอเป็นคนคนนั้นครับเสียงครับพี่น้องเสียงครับเสียงขอเสียงแฟนคลับกองเชียร์พรรคเพื่อไทยสุรชาติเทียนทองเบอร์เบอร์เบอร์พี่น้องเชียร์แล้วอย่าเพิ่งกลับนะครับเรายังเหลือขุนพลผู้ปราศัยอีก2ท่านนะครับแต่พี่น้องมาตรงนี้มาส่งเสียงให้ชัดๆและแน่นดีมากแล้วขอเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดดังๆสักครั้งยาวๆขอเสียงกองเชียร์สุรชาติเทียนทองดังๆครับพี่น้องเดี๋ยวน้องๆแฟนคลับเยาวรุ่นอยากจะได้ภาพใช่ไหมครับอยากได้ภาพที่อิ่มมายืนกับท่านสุรชาติด้วยใช่ไหมฮะเดี๋ยวเรียนเชิญท่านธีรรัตน์เลยนะฮะน้องๆก็จะได้ไปโพสต์นะครับในทวิตเตอร์แล้วเชื่อเหลือเกินว่าคืนนี้ #สุรชาติเทียนทองจะต้องติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งแน่นอนครับพี่น้องครับขอบพระคุณครับพี่น้องครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับจะได้พบกับท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับและเราก็จะปิดเวทีนะครับด้วยวีรบุรุษประชาธิปไตยท่านจาตุรนต์ฉายแสงนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าเพิ่งกลับนะครับให้กำลังใจสุรชาติเทียนทองแล้วรอนะครับที่จะอยู่ร่วมวินาทีประวัติศาสตร์นะครับที่เราจะส่งสุรชาติเทียนทองกลับเข้าไปสภาอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องตกลงเป็นฉันทามติฉันทานุมัติแล้วว่าจะส่งสุรชาติเทียนทองกลับสภาด้วยกันช่วยดีกันนะครับก็ขออนุญาตนะครับช่วงหาเสียงหลังจากนี้ต้องเผื่อเวลาให้ท่านสุรชาติได้กลับไปซักชุดขาวกลับไปซักสูตรนะครับจะได้เตรียมตัวกลับไปทำงานในสภาช่วยดีกันนะครับนี่แหละครับถึงเวลาที่เราจะได้คืนศักดิ์ศรีให้พวกเราชาวหลักสี่จะรู้จักนะครับเอาละครับพี่น้องครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปอย่างรวดเร็วนะฮะพบกับผู้ปราศัยท่านต่อไปครับพี่น้องครับวันนี้ภาพที่ปรากฏต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็คือความเป็นสถาบันทางการเมืองความเป็นเครือข่ายองคาพยพฝ่ายประชาธิปไตยที่เข้มแข็งครับท่านที่เคารพครับผู้ปราศัยท่านต่อไปนับตั้งแต่วันแรก
ที่ส่งผู้สมัครคุณภาพสุรชาติเทียนทองท่านเดินตั้งแต่คนแรกเดินตั้งแต่แสงแรกยันแสงสุดท้ายท่านบอกว่าวันนี้ถ้าไม่มาเวทีนี้ถือว่าผิดครับเพราะต้องมารับสุรชาติเทียนทองกลับสภาปัจจุบันครับนอกจากท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านพรรคเพื่อไทยแล้วท่านยังเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและเป็นเจ้าของรางวัลที่สื่อมวลชนให้การันตีคุณภาพครับนี่คือส.ส.ที่เป็นดาวสภาและวันนี้พร้อมแล้วครับจะพบกับพี่น้องครับขอเสียงปรบมือและเสียงเฮดังๆยาวๆต้อนรับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วเบอร์3พรรคเพื่อไทยขอเสียงดังๆยาวๆพี่น้องครับสุรชาติเบอร์พรรคเพื่อไทยเบอร์งั้นผมกลับละพระเอกลงเวทีไปอยู่ข้างหลังนะครับปกติถ้าผมขึ้นมาเวทีอย่างนี้เนี่ยต้องเป็นพระเอกครับแต่วันนี้ต้องบอกกับพี่น้องว่าพระเอกตัวจริงของเราคือคนทำงานจริงสุรชาติเทียนทองเบอร์พี่น้องได้ฟังพระเอกของเราได้บอกกล่าวกับพวกเราไปแล้วจากการทำงานทางการเมืองมา17ปีผิดหวังมากกว่าสมหวังสิ่งหนึ่งที่สุรชาติบอกกับพวกเราทุกครั้งที่ไปทำงานในพื้นที่รับใช้ด้วยหัวใจไม่เปลี่ยนแปลงไม่เคยบอกว่าครั้งหน้าเลือกผมนะครับครั้งหน้าเลือกผมนะครับไม่เคยหลุดออกจากปากสุภาพบุรุษการเมืองคนนี้แต่วันนี้ครับพี่น้องครับพี่น้องพร้อมจะเลือกสุภาพบุรุษการเมืองคนนี้หรือยังครับเบอร์พร้อมไหมเบอร์พรรคเพื่อไทยครับผมในฐานะหัวหน้าพรรคมาขอรับรองกับพี่น้องพร้อมกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคที่อยู่ข้างหลังกรรมการบริหารพรรคที่มาในวันนี้นะครับท่านรองหัวหน้าพรรคจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ท่านโฆษกพรรคคุมทีดร.อิ่มธีรรัตน์และส.ส.ของพรรคเพื่อไทยทุกคนเพื่อจะมาบอกและรับรองกับพี่น้องที่เคารพทุกท่านว่าพรรคเพื่อไทยเรามีความภาคภูมิใจครับที่ได้อดีตส.ส.หลักสี่จตุจักรกลับมาเป็นผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยพี่น้องพร้อมจะสนับสนุนไหมครับเบอร์เบอร์ฟังไม่ชัดอย่าหนีบนะอย่าหนีบนะพี่น้องครับเลือกตั้งครั้งนี้มันมีความหมายผู้ปราศัยท่านแรกดร.สุทินคลังแสงคลังแสงแห่งสภาได้บอกกับพี่น้องไปมันเป็นสัญญาณบอกว่าพี่น้องครับรัฐบาลชุดนี้อยู่กับพวกเราพวกเราแพงไหมครับแพงไหมอะไรแพงรัฐบาลชุดนี้เข้ามา8ปีปีนี้เป็นปีที่8เป็นรัฐบาลที่เจอกับภาวะวิกฤตทุกเรื่องทุกด้านเจอโรคอหิวาโรคหากินปอดมีใครเป็นโควิดมาครับยกมือหน่อยครับ
รู้จักเด็กเอ็นไหมเด็กเอ็นพี่น้องเจอวิกฤตโควิดใส่แมสปิดหน้าสบตากันเพียงแต่หัวใจโดยเฉพาะแถวหน้าเป็นผลงานของรัฐบาลชุดนี้ใครได้วัคซีน3เข็มครับยกมือขึ้นครับ4เข็มนี่ฮะเต็มแขนช้ำใจมากรู้ไว้ด้วยหมอหนูรู้ไว้ด้วยในวัคซีนเต็มแขนถ้าผมเป็นรัฐบาลถ้าผมเป็นน้ำดีพี่น้องไม่ผิดโอกาสโดน4เข็มแน่นอนครับแต่รัฐบาลนี้รัฐบาลชุดนี้ประเคนให้เราเป็นรัฐบาลที่เจอวิกฤตและแก้วิกฤตไม่เป็นพี่น้องครับโรคหากินปอดกินคนโรคอหิวากินหมูแต่ประยุทธ์กินอหิวากินหมูครับอหิวาก็เป็นโรคหานั่นหมายความว่ารัฐบาลชุดนี้ถ้าเจอห่าและทำอะไรไม่เป็นพี่น้องอยากเอารัฐบาลที่เป็นห่าออกไปจากประเทศไหมครับกาเบอร์กาเบอร์สุรชาติเบอร์พรรคเพื่อไทยเบอร์รับรองขจัดรัฐบาลหากินลงแน่นอนมันเป็นสัญญาณนะครับถ้าพวกเราเลือกสุรชาติเทียนทองเข้ามามันจะบอกกับประยุทธ์ว่าไม่เอารัฐบาลหากินอีกแล้วนะรอไหมพี่น้องเอาหาออกจากประเทศแต่ไปไหมเข้าคุหากา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับอย่าลืมในหน่วยเลือกตั้งของท่านใกล้บ้านในวันที่30มกราคมผมมั่นใจครับว่าพวกเราที่อยู่ตรงนี้เลือกเบอร์เลือกเบอร์มั่นใจครับทุกท่านอยู่ที่นี่เลือกเบอร์3แต่พี่น้องครับถ้าสุรชาติจะชนะขอ 34,000 คะแนนได้ไหมครับจตุจักรให้ 20,000 ได้ไหมหลักสี่ให้ 20,000 ได้ไหมโอ้บัตรเสียเยอะจังเลยเนาะได้มา 40,000 เหลือ 34,000 อย่าให้ไฟดับครับอย่าให้ไฟดับอย่าให้นับคะแนนช้าพี่น้องพร้อมจะเป็นหูเป็นตาไหมครับพี่น้องพร้อมจะเป็นหูเป็นตาพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เรามุ่งหวังและต้องการถ้าสุรชาติจะชนะพี่น้องต้องพร้อมที่จะเป็นหูเป็นตาพรรคเพื่อไทยเราครับเราเชื่อมั่นในความศรัทธาความรักของพี่น้องที่จะมอบให้สุรชาติเทียนทองจากการทำงานในพื้นที่รับใช้ด้วยหัวใจไม่เปลี่ยนแปลงพี่น้องพร้อมจะมอบให้แต่ปี62เรามีประสบการณ์มาแล้วเรามีประสบการณ์มาแล้วปีนี้เก่งการุณบอกนะครับพรรคเพื่อไทยจัดตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามดูแลการใช้อำนาจที่ไม่ชอบเพื่อให้ได้มาคะแนนซึ่งไม่ชอบประกาศบนเวทีนี้ครับเราทำงานทั้งบนดินและใต้ดินมีอาสาสมัครติดตามทุกคนที่เป็นมือจ่ายมือยิงประกาศเลยครับน้องๆจะอาสามาเป็นผู้ติดตามมือจ่ายไหมครับมาไหมครับไม่มีสิทธิ์การคะแนนเนี่ยแต่เป็นอาสาสมัครได้ครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราเตรียมป้องกันไว้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้ข่าวมาขนาดนี้นะครับสื่อมวลชนบอกว่า 3,000 พี่น้องครับ 3,000 คืออะไรครับ 3,000 คือราคาที่ปั่นขึ้นมาขนาดนี้พี่น้องว่าหมูแพงไหมครับผักแพงไหม
ไก่แพงไหมบัตรประชาชนแพงไหมครับนี่บอกแพงขณะนี้ขึ้นมา 5,000 ครับข่าวสดๆเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะอะไรขนาดนั้นบัตรประชาชนแพงที่สุดในชีวิตพี่น้องครับบัตรประชาชนแพงพี่น้องถ้าใครมาให้รับครับรับตังค์เลยแต่ขอเก็บบัตรประชาชนไว้กับตัวถ้าพี่น้องรับตังค์มาแล้วเอาบัตรประชาชนให้เขานั่นหมายความว่าเบอร์3จะชนะไหมครับเบอร์3จะถูกอันนี้ผมไม่ได้ว่านะเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องรักษาบัตรประชาชนให้ยิ่งชีวิตถึงวันที่30มกราครับใครมาให้เอาเก่งการุณบอกรับเงินมากาเบอร์3เพื่อไทยสุรชาติเทียนทองพร้อมไหมครับกาเบอร์กาเบอร์ฝากไปบอกต่อๆด้วยครับว่าช่วยกันกาเบอร์3ผมมั่นใจพี่น้องแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องที่เคารพทุกท่านในนามพรรคเพื่อไทยครับถ้าเราได้สุรชาติเทียนทองไปเสริมทัพเป็นส.ส.ในนามพรรคเพื่อไทยสัญญาณบอกกับประยุทธ์ว่าประยุทธ์ออกไปได้แล้วจะเกิดขึ้นในเร็ววันพี่น้องครับเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการซ้อมครับเพราะไม่แน่ครับอีก6เดือนข้างหน้าจะมีเลือกตั้งใหญ่ในแผ่นดินนะขอเพียงพี่น้องกาเบอร์3อีก6เดือนข้างหน้าจะมีเลือกตั้งใหญ่ในแผ่นดินพร้อมไหมเบอร์นั่นคือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยจะบอกกับพี่น้องครับแล้วพรรคเพื่อไทยเองพร้อมครับจะมาช่วยเหลือกอบกู้วิกฤตของพี่น้องโดยเฉพาะเรื่องแพงทั้งแผ่นดินโดยเฉพาะเรื่องปากเรื่องท้องของพี่น้องเศรษฐกิจแย่คนแก้คือเพื่อไทยครับเราทำมาแล้วทำสำเร็จแล้วและจะต่อยอดทำให้สำเร็จมากขึ้นยิ่งไปครับพี่น้องครับพรรคเพื่อไทยเราพร้อมครับเราเปลี่ยนแปลงการทำงานทำหน้าที่ใหม่หมดครับเพื่อตอบรับในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเรามีบุคลากรที่ทรงคุณค่ามานั่งเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ให้เราเรามีคณะกรรมการบริหารรุ่นใหม่รุ่นกลางและเรามีคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาร่วมทำงานบนสิ่งที่เราจะต่อยอดด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อไทยขออาสาครับขอเพียงมีสุชาติเข้ามาเราจะบอกกับประยุทธ์ว่าคุณออกไปได้แล้วประยุทธ์เอ้ยเรื่องที่สองครับพี่น้องครับการเลือกตั้งครั้งนี้นอกจะเป็นสัญญาณไล่ประยุทธ์แล้วต้องการไหมครับพี่น้องต้องการไล่ประยุทธ์ไหมครับกาเบอร์นอกจากจะไล่ประยุทธ์แล้วสิ่งที่พี่น้องชาวหลักสี่จตุจักรโดยเฉพาะเสนานิคมลาดยาวและจันเกษมสามแขวงของพวกเรานะครับที่มีประชากรมีสิทธิ์เลือกตั้งถึง 80,000 กว่าคนต้องการมากที่สุดก็คือต้องการทวงคืนศักดิ์ศรีของหลักสี่จตุจักรพี่น้องถ้าต้องการทวงคืนศักดิ์ศรีหลักสี่จตุจักรกาเบอร์กาเบอร์พี่น้องจะได้รับศักดิ์ศรีคืนครับพี่น้องจะได้รับศักดิ์ศรีคืนการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ต้องคิดอื่นครับระหว่างสุรชาติกับกลุ่มอื่นๆเท่านั้นโดยเฉพาะกลุ่มที่ทำลายศักดิ์ศรีพี่น้องชาวลาศีและตะจุจักนั่นคือเรื่องที่สองที่ผมอยากจะกราบเรียนแนะนำพรรคเพื่อไทยพี่น้องครับการทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสุรชาติเทียนทองบอกว่าสมาชิกสภาและผู้แทนราษฎรแม้ไม่มีตำแหน่งคำว่าสมาชิกสภาแต่เขาพร้อมที่จะทำงานเป็นผู้แทนราษฎรด้วยหัวใจไม่เปลี่ยนแปลงครับ
แต่ผมในฐานะหัวพรรคเพื่อไทยอยากจะขอกับพี่น้องกราบขอร้องว่าช่วยเติมคำว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เต็มให้กับเบอร์3ได้ไหมครับกับเบอร์ต้องเติมให้เต็มครับเพราะเป็นผู้แทนธรรมดาทำงานได้ขนาดนี้ถ้ามีคำว่าสมาชิกสภาเติมนำหน้าพี่น้องครับสุรชาติเทียนทองจะนำทุกเรื่องทุกราวเข้าสู่สภาเพื่อแก้ปัญหากับพี่น้องประชาชนอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพเอาไหมครับเอาอะไรเอาเบอร์สามพี่น้องได้รับกับนั่นคือสิ่งที่พี่น้องจะได้กลับคืนมาคือศักดิ์ศรีของหลักสี่และจตุจักรเรื่องสุดท้ายครับผมจะไม่ใช้เวลาของพี่น้องนานเพราะมีวีรบุรุษประชาธิปไตยจะขึ้นมาต่อเนื่องจากนี้ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านเรามั่นใจครับว่าถ้าอ๊อฟสุรชาติเทียนทองเข้าไปอยู่ในสภาแล้วพลังพวกเราจะเข้มแข็งล้มรัฐบาลชุดนี้ได้โดยเหตุจากทำให้พี่น้องทุกยากทุกหย่อมยากของแพงทั้งแผ่นดินพี่น้องตกระมังคำลำบากอย่างแสนสาหัสพรรคเพื่อไทยจะเข้าไปแก้ปัญหาให้ไปบอกกล่าวให้เพื่อให้ประยุทธ์ออกไปให้สุรชาติเทียนทองได้กลับมารับใช้พี่น้องอย่างเต็มรูปแบบและสุดท้ายครับสิ่งที่ผมเองขอฝากกับพี่น้องไปก็คือกลไกกลโกงวิธีการที่จะทำให้สุชาติที่พวกเรารักคนที่เรายอมรับเป็นผู้แทนไม่ได้ก็คืออยากให้พวกเราช่วยเป็นหูเป็นตาอย่างที่ผมได้กราบเรียนไปแล้วรอไหมพี่น้องเข้าคู่หากาเบอร์สามสุรชาติพรรคเพื่อไทยขอบพระคุณพี่น้องที่เคารพทุกท่านทุกคนครับเสียงกับเสียงยังคงอยู่นะครับพี่น้องครับขอเรียนเชิญท่านหัวหน้ารับดอกไม้นะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับเอาละครับพี่น้องครับเรามีขุนพลวีรบุรุษประชาธิปไตยจะมาปิดเวทีกับพี่น้องชาวจตุจักรชาวหลักสี่ครับท่านที่เคารพครับผมฟังหัวหน้าพูดและเชื่อว่าพี่น้องที่ได้ฟังหัวหน้าพูดตะกี้พวกเราก็มีความหวังครับเพราะเวทีของเราเนี่ยเป็นเวทีที่เป็นมงคลดูแล้วเนี่ยทุกคนมีรังสีออร่าจับกันทุกคนสุรชาติเทียนทองวันนี้หน้าตาผ่องใสและหล่อมากใสกิ๊กครับพี่น้องครับใครว่าสุรชาติหล่อขอเสียงกรี๊ดยืนยันหน่อยครับขนาดเรื่องที่เราไม่ควรแข่งกันเราก็เอามาแข่งกันนะฮะสุรชาติอาจจะไม่ได้เป็นพระเอกหน้าจอแต่เป็นพระเอกในใจเธอแน่นอนครับเดือนแรกของปีเราเรียกว่าเดือนมกราแต่สุรชาติมาเดือนแรกกะว่าจะมากรักครับท่านขอเสียงคนรักสุรชาติดังๆครับพี่น้องครับป่านนี้คู่แข่งนอนไม่หลับแล้วครับเขารายงานว่าคนดูสุรชาติเนี่ยกำลังแรงเสียงดีมากไม่มีตกเลยโดยเฉพาะครั้งหน้านี่ส่งเสียงยืนยันดังๆสิครับถึงขั้นมีป้ายไฟเขียนสุรชาติเบอร์สามฮะยังไงกล้องเนี่ยจะหันไปถ่ายในคูมทีและหันมาถ่ายทางนี้ด้วยนะผมจะชวนทุกท่านครับที่ผมกราบเรียนว่าเวทีเราเป็นเวทีมงคลผู้สมัครของเราก็ชื่อดีครับสุรชาตินามสกุลก็เทียนทองครับหัวหน้าพรรคก
็เป็นระดับดาวสภาครับดาวสภามาแล้วมาส่องเทียนทองให้เจอจ้าอารามตาแล้วยังมีคนมาฉายแสงให้อีกครับผมถ้าพูดแบบพอสอต้องบอกว่าเวทีสุรชาติเบอร์3วันนี้แม่มันตาสมากขอเสียงไวตาสดังๆหน่อยครับแม่ผมก็อยากปราศัยถึงวันพรุ่งนี้ซะเหลือเกินถ้าปราศัยถึงพรุ่งนี้อยู่ต่อไหมครับเดี๋ยวเตรียมการนะครับเราต้องมีการข่มขวัญคู่ต่อสู้กันบ้างคือคะแนนเราดีๆครับโง่เฮงดีแนวโน้มดีแต่เราต้องการจะสะกดเบอร์อื่นเราไม่ต้องมาเพราะคะแนนที่นี่เบอร์3สุรชาติเอาไปหมดแล้วครับผมรบกวนท่านจริงๆผู้ปราศัยปิดเวทีระดับวีรบุรุษประชาธิปไตยขอทุกท่านช่วยปรบมือส่งเสียงกรี๊ดยาวๆได้ไหมฮะท่านที่ครบครับนับเนื่องเป็นเวลาหลายปีเต็มทีแล้วครับที่ผู้ปราศัยท่านนี้เป็นสัญลักษณ์เป็นหัวขบวนรุกรบเพื่อประชาธิปไตยคำขวัญวันเด็กของประยุทธ์จันทร์โอชาตลอด8ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีคำว่าประชาธิปไตยอยู่ในคำขวัญครับท่านทราบไหมครับประชาธิปไตยหายไปไหนครับประชาธิปไตยอยู่กับผู้ปราศัยท่านต่อไปนี้แหละครับท่านครับสุรพลยังแค่16ปีแต่พวกเราแน่กว่าเพราะสุรชาติ17ปีครับและผู้ปราศัยปิดเวทีทรงคุณค่าครับขอเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดเสียงเฮดังๆยาวๆต้อนรับวีรบุรุษประชาธิปไตยจาตุรนฉายแสงครับขอเสียงปรบมือดังๆขอเสียงกรี๊ดยาวๆขอเสียงกรี๊ดเยี่ยวยาสวัสดีครับพี่น้องชาวจะรู้จักหลักสี่ที่ครบทุกท่านพี่น้องที่ดูการถ่ายทอดผ่านโซเชียลมีเดียอยู่ทั่วกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศเมื่อกี้ผมชู3นิ้วแบบนี้ก็เป็นธรรมดานะครับว่าก็มาหาเสียงให้เบอร์3ก็ชู3นิ้วแบบนี้เสร็จแล้วผมก็ยืนชูแบบนี้อันนี้มันไปด้วยกันได้นะระหว่างสุรชาติเบอร์3กับการต่อสู้คัดค้านเผด็จการและต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยถ้าวันนี้ผมขึ้นมาบนเวทีแล้วผมเอานกหวีดคล้องคลอมาด้วยเนี่ยผมว่าพี่น้องจะต้องมาลากตัวผมลงไปจากเวทีแต่ชู3นิ้วอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเมื่อกี้พิธีกรคุณอนุสรบอกว่าเรียกผมว่าวีรบุรุษประชาธิปไตยมันก็อาจจะเป็นคำที่เกินไปสักหน่อยผมก็แค่ร่วมกับพี่น้องนะครับต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมามองไปเห็นคนรุ่นพี่รุ่นราวคราวเดียวกันนั่งอยู่ด้วยเนี่ยก็คือต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาก็40กว่าปีแล้วแต่ก็อย่าไปเรียกว่าวีรบุรุษประชาธิปไตยเลยผมมาพูดปราศัยบนเวทีพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นครั้งที่ไม่เท่าไหร่เคยปราศัยในเวทีหาเสียงเลือกตั้งซ่อมสมัยก่อนทั้งที่ผมอยู่พรรคไทยรักไทยมาคือพรรคในตระกูลไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยเนี่ยอยู่มา20กว่าปีแต่ว่าตอนที่พรรคเพื่อไทยเขาดำเนินการทางการเมืองอยู่หาเสียงเลือกตั้งอยู่ไอ้ผมมันเหมือนกับคุณภูมิธรรมที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยถ
ถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งซะ5ปีเขาก็ไม่ให้ไปขึ้นเวทีเขาบอกว่าถ้าขึ้นเวทีเดี๋ยวพรรคจะถูกยุบก็เลยไม่ได้ปราศัยนี่มาปราศัยเป็นครั้งแรกยังตื่นเต้นอยู่นะนี่ผมเพิ่งกลับมาพรรคเพื่อไทยครับความจริงอ่ะเวลาที่ไม่ได้อยู่พรรคเพื่อไทยเนี่ยมันก็แค่2ปีกว่าเพราะว่าตอนนั้นไปอยู่พรรคไทยรักษาชาติลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วพรรคถูกยุบไม่ได้กลับมาพรรคเพื่อไทยไป2ปีเนี่ยก็ความจริงก็เป็นเวลานิดเดียวเมื่อเทียบกับ20กว่าปีที่อยู่ด้วยกันมาเพราะฉะนั้นก็ยังมีความคุ้นเคยผูกพันกับทุกคนเพราะว่าร่วมงานกันมา20กว่าปีแล้วที่กลับมาเนี่ยพี่น้องอันนี้ต้องพูดสักหน่อยเพราะก่อนที่จะพูดต่อว่าเดี๋ยวพี่น้องจะถามเอ้ามาปั๊บทำไมมายังไงไปยังไงก่อนที่จะไปพูดเรื่องพรรคเพื่อไทยกับสุรชาติเทียนทองเมื่อรัฐธรรมนูญมีการเปลี่ยนแปลงกติกาผมก็มีความคิดว่ามันเป็นเวลาที่ฝ่ายประชาธิปไตยต้องผนึกกำลังกันและถ้าผนึกกำลังกันจริงๆจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้ในอนาคตจะแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะทำได้ก็พอดีกับพรรคเพื่อไทยเขาประกาศบอกว่าเขาจะปรับโครงสร้างกันใหม่เขาพร้อมต้อนรับคนหลากหลายเข้ามาร่วมคนมีประสบการณ์คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมเพื่อที่จะทำงานให้เข้มแข็งขึ้นเพื่อที่จะไปเป็นรัฐบาลต่อไปผมก็กลับมาที่พรรคเพื่อไทยกลับมาความจริงได้เดือนหนึ่งแต่ว่าได้มาเห็นการเตรียมการต่างๆการตั้งคณะทำงานต่างๆการเอาบุคลากรทั้งเก่าทั้งใหม่มารวมตัวกันเรียกว่าเป็นพรรคที่มีความพร้อมมากเตรียมศึกษาทำนโยบายมีคณะทำงาน12คณะมีคนรุ่นใหม่ร่วมงานอยู่อีกมากมายเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเป็นที่รวมของผู้มีประสบการณ์ผู้มีอุดมการณ์ผู้มีวิสัยทัศน์ผู้มีแนวความคิดใหม่ๆมารวมกันตัวกันที่พรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นผมเมื่อกลับมาอยู่พรรคเพื่อไทยแล้วก็บอกกับพี่น้องตรงๆว่าไม่ได้ผิดหวังเลยแม้แต่น้อยและก็มีความมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่มีความพร้อมที่จะทำงานทั้งในสภาและในรัฐบาลอย่างที่เคยทำมาแล้วและจะทำได้ดียิ่งขึ้นด้วยประชาชนทั่วประเทศจึงเดือดร้อนกันอย่างมากกู้เงินมหาศาลเงินเยียวยามีนิดเดียวฟื้นฟูเศรษฐกิจยังนิดเดียวจึงเดือดร้อนไม่มีงานทำไม่มีรายได้หนี้สินในครัวเรือนมากที่สุดในประวัติการความเหลื่อมล้ำมากที่สุดในโลกนี่คือผลงานของรัฐบาลประยุทธ์ใน7ปีที่ผ่านมาและล่าสุดเป็นยังไงครับของแพงทุกอย่างของแพงไปหมดหมูแพงหมูแพงนี่เป็นมาหมูตายด้วยโรคระบาดมาเป็นปีแล้ว4วันก่อนกรมปศุสัตว์ยังบอกว่าไม่มีหมูเป็นโรคระบาดในประเทศไทยพอคณบดีเขาเสนอข้อมูลมามีคนไปดูพรรคเพื่อไทยนี่แหละโวยขึ้นมาบอกว่ามีปัญหาหมูเป็นโรคระบาดทำให้หมูแพงส่งคนออกไปตรวจ10ฟาร์มกลับมาหนังสือพิมพ์พาดหัวหน้าหนึ่งบอกว่าหมูเป็นโรคระบาดแอฟริกา56จังหวัด4วันเท่านั้นครับเพราะมันเป็นมานานแล้วหมูตายไปเป็นหลายล้านตัวแล้วตอนนี้คนเลี้ยงก็น้อยเขาไม่เลี้ยงกันใหม่หมูมันก็แพงมากหมูแพงมันก็โยงไปไก่แพงไข่ไก่แพงเป็ดแพงและนี่ก๊าซก็จะแพงรัฐบาลทำอะไรครับไม่ได้ทำอะไรเขาบอกว่าที่แพงเนี่ยบางอย่างก็เป็นเพราะว่าต้นทุนมันสูงก็ปรากฏว่ากระทรวงพาณิชย์ก็ไม่สามารถไปลดต้นทุนได้ตอนที่หมูเป็นโรคระบาดถามว่าทำไมปิดบังเขาบอกว่ากลัวผู้ส่งออกจะส่งออกไม่ได้ผู้ส่งออกคือใคร
คือทุนขนาดใหญ่ส่งออกไม่ได้ก็ให้เขาส่งออกจนหมูหมดแล้วตอนนี้เกษตรกรไม่มีหมูทุนรายใหญ่ที่ส่งออกยังมีหมูอยู่ก็ขายสนุกสนานสร้างทำกำไรอยู่เจ้าเดียวต้นทุนการอาหารสัตว์ก็ทุนขนาดใหญ่อีกมันอยู่กันอย่างนี้เพราะว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่พร้อมจะร่วมมือกับทุนขนาดใหญ่โดยไม่เห็นหัวประชาชนประชาชนจะเดือดร้อนอย่างไรก็ได้เขาดูแลเฉพาะทุนขนาดใหญ่ที่เป็นพวกกับเขาที่ร่วมมือกันค้ำจุนรัฐบาลนี้อยู่มาถึงวันนี้เศรษฐกิจไทยตัวเลขจะเป็นเท่าไหร่ไม่ต้องไปสนใจพี่น้องถามตัวเองว่าเดือดร้อนหรือเปล่าลำบากหรือเปล่าเงินในกระเป๋ามีไหมค่าใช้จ่ายแต่ละวันมันแพงขึ้นไหมถามแค่นี้ก็รู้ปีนี้จึงเป็นปีที่ประชาชนทั่วประเทศจะเห็นได้ชัดที่สุดและได้ข้อสรุปชัดเจนที่สุดหนักแน่นที่สุดว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ล้มเหลวในการบริหารแก้ปัญหาประเทศอย่างสิ้นเชิงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ยิ่งอยู่ต่อไปไม่ใช่แก้ปัญหาไม่ได้แต่จะทำให้ประชาชนทั้งประเทศเดือดร้อนกันยิ่งกว่านี้ไม่มีวันสิ้นสุดพี่น้องครับและถามว่าทำยังไงกับพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์นี่ที่ควรจะทำที่สุดคือลาออกไปแต่ไปพูดกับพลเอกประยุทธ์ว่าให้ลาออกไปชาติหน้าตอนบ่ายๆก็ไม่ลาออกมันก็ต้องหาทางไล่พลเอกประยุทธ์กันล่ะจะไล่พลเอกประยุทธ์ยังไงการเลือกตั้งครั้งนี้มีความหมายครับวันนี้พี่น้องฟังกันมาแล้วผู้อภิปรายที่หลากหลายเป็นดาวสภาเป็นผู้ที่พูดในสภามีคนดูเป็นล้านล้านคนอภิปรายให้พูดให้ฟังไปแล้วผมก็ขอพูดเพียงสั้นๆว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีความหมายการเลือกตั้งที่จตุจักรหลักสี่นี้มีความหมายอย่างมากสามข้อครับสามข้อพอดีเลยกับเบอร์สุรชาติเทียนทองข้อที่หนึ่งพี่น้องจะได้สอสอเข้าไปรับใช้เข้าไปทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงเข้ามาดูแลพี่น้องเสนอปัญหาต่อสภาทำงานในพรรคสอสออิ่มโฆษกพรรคสอสอเก่งการุณพูดถึงสุรชาติเทียนทองที่เขารู้จักให้พี่น้องฟังไปแล้วผมคิดว่าทุกคนก็เห็นได้ชัดเจนว่าสุรชาติเทียนทองเป็นคนยังไงคิดยังไงตั้งใจยังไงผมเมื่อปีใหม่ไปเยี่ยมท่านสนอเทียนทองกับคุณอาอุไรวันผมเรียกเป็นอาเพราะว่ารู้จักกันมานานเป็นรุ่นเป็นเหมือนเป็นน้องพ่อท่านก็บอกว่าฝากน้องๆด้วยนะคือหมายถึงบอยด้วยอาเนี่ยบอกแต่ว่าให้ลูกๆเขาอย่าทิ้งประชาชนให้คอยไปเยี่ยมประชาชนอย่าทิ้งพื้นที่ผมฟังดูแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นธรรมดาแต่ว่าอาสองคนนี่อายุมากแล้วนะแต่ว่าก็ยังคิดอย่างเนี้ยไม่ได้พูดอะไรอย่างอื่นเลยไม่ได้พูดว่าขอให้ไปช่วยอะไรยังไงไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นเล่าให้ฟังแต่ว่าบอกลูกๆอย่าทิ้งประชาชนพบประชาวันนี้ผมมาฟังสอสอสองคนพูดไปมาฟังโดยเฉพาะมาฟังสุรชาติเทียนทองพูดผมคิดว่าใครฟังแล้วถ้ายังไม่รู้สึกยังรู้สึกไม่ได้เนี่ยว่าสุรชาติเทียนทองเป็นคนรักประชาชนจริงใจกับประชาชนขนาดไหนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการได้ยินอยู่บ้างเพราะว่าเขาพูดจากใจจริงๆเขาพูดจากสิ่งที่เขาคิดเขาทำมาตลอดชีวิต
ถ้าสุรชาติเจียนทองผมรู้จักอาหนอดีอยู่สระแก้วเมื่อก่อนนี้ส่งเลือกตั้งเมื่อไหร่ได้แบบคู่แข่งห่างกันเป็น10เท่าแหละเหมือนที่สุรชาติมาลงกรุงเทพอ่ะแล้วกลับกันถ้าสุรชาติลงสมัครที่จังหวัดสระแก้วเมื่อปี50หรือปี54ก็ตามป่านนี้เป็นส.ส.มาหลายสมัยติดต่อกันครับไม่ต้องออกแรงอะไรด้วยเพราะว่าครอบครัวพ่อดูแลประชาชนสร้างจังหวัดสระแก้วพัฒนาจังหวัดสระแก้วมากแต่เขาต้องการมาสู้ด้วยลำแข้งมาผูกมิตรกับพี่น้องเสนานิคม1เสนานิคม2พี่น้องหลัก4พี่น้องในเขตนี้ตั้งแต่ไม่มีคะแนนจนกระทั่งมาได้คะแนนเพราะว่าพี่น้องรักเขาก็เลือกเขาเข้ามาแล้วถามว่าแล้วคราวที่แล้วทำไมสอบตกอีกสุรชาติเขาก็บอกว่าเวลาสอบตกทีหนึ่งเขาก็คิดว่ายังทำตัวไม่ดีพอทำตัวให้ประชาชนรักไม่ได้ต้องทำงานให้หนักกว่านี้ก็เป็นความคิดที่ถือว่าเป็นความคิดจิตใจที่ดีแต่ผมอยากจะบอกสุรชาติว่าครั้งที่แล้วที่แพ้ไปไม่ใช่เพราะประชาชนไม่รักพอไม่ใช่พี่น้องประชาชนชาวหลักสี่จตุจักรไม่รักสุรชาติเย็นทองพอแต่เพราะว่ารัฐบาลคสช.มันใช้งบประมาณมหาศาล 40,000 ล้าน 50,000 ล้านหาเสียงได้ไม่จำกัดใช้อำนาจแต่งตั้งโยกย้ายได้ไม่จำกัดใช้อำนาจแทรกแซงการเลือกตั้งโกงการเลือกตั้งได้ไม่จำกัดและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งไม่มีใครบอกประชาชนนี่ว่าผู้สมัครที่แข่งแล้วจะได้ผู้แทนเนี่ยขาดคุณสมบัติมาตั้งนานแล้วคราวนี้มันไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วครับสิ่งเหล่านี้มันทำยากแล้วแต่ว่าก็เอาละเรื่องใช้อำนาจรัฐใช้เงินเนี่ยเขาคงยังใช้อยู่จะได้ผลหรือไม่มาดูกันข้อที่สองครับพี่น้องคุณสุทินทางแสงก็พูดไปบ้างแล้วการเลือกตั้งครั้งนี้ของจตุจักรหลักสี่จะมีความหมายตรงที่ว่ารัฐบาลประยุทธ์ที่ควรจะไปได้แล้วควรจะลาออกได้แล้วกลับเตรียมจะอยู่ต่อไปอีกถึงปี2570โน่นน่ะเขากำลังเลือกตั้งกันที่ภาคใต้มี2จังหวัดที่ภาคใต้ที่กรุงเทพมีเขตหนึ่งที่ภาคใต้นี่ข่าวบอกว่าสู้กันใช้อำนาจรัฐสู้กันดุเดือดมากเตรียมใช้เงินกันมหาศาลผมไม่ได้พูดเองพรรคร่วมรัฐบาลเองเป็นคนพูดเพราะฉะนั้นเขาก็เตรียมสู้กันเต็มที่เพื่อจะให้ได้อันนี้บังเอิญว่าเป็นเขตเขาซึ่งมันเป็นเขตส่วนน้อยแล้วล่ะครับที่พรรคร่วมรัฐบาลจะเป็นเจ้าของเขตแต่เขาก็มุ่งมาที่นี่เขาบอกว่าจัดการที่นั่น2จังหวัดเสร็จหลังวันที่หลังวันอาทิตย์นี้เนี่ยเขาจะขึ้นมากรุงเทพกันแล้วเขาจะมาใช้แบบเดียวกันคือใช้อำนาจรัฐใช้เงินกับพี่น้องหลักสี่จตุจักรพี่น้องครับการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีความหมายก็อยู่ตรงนี้ถ้าเขาชนะไปอีกเขตหนึ่งก็คือชนะหมดพรรคร่วมรัฐบาลเลือกตั้งซ่อมทีไรก็ชนะทุกทีเขาจะเหลิงไม่ใช่เหลิงว่าประชาชนรักเขาเขารู้อยู่ประชาชนไม่ได้รักเขาหรอกแต่เขาใช้อำนาจรัฐใช้เงินชนะต่อไปข้างหน้าเขาก็จะทำแบบเดิมไม่ต้องฟังเสียงประชาชนใช้อำนาจรัฐใช้เงินโกงเลือกตั้งก็ได้เป็นรัฐบาลอีกเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวหลักสี่ชาวจตุจักรต้องช่วยกันอย่าให้รัฐบาลนี้เหลิงได้อีกต่อไปสั่งสอนบอกว่ารัฐบาลที่ล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาประชาชนทำให้ประชาชนเดือดร้อนกันทั้งประเทศนี้ประชาชนไม่ยอมพวกคุณอีกต่อไปแล้วข้อที่3คือการเปลี่ยนรัฐบาลครับเปลี่ยนรัฐบาลผมมาพูดแบบนี้ใครฟังเร็วๆก็จะถามสวนขึ้นมาทันทีก็เลือกเสียงเดียวเลือกที่นั่งเดียวที่หลักสี่
แล้วมันจะเปลี่ยนรัฐบาลยังไงก็ยังเป็นฝ่ายค้านอยู่ดีจะเปลี่ยนรัฐบาลยังไงผมจะอธิบายให้พี่น้องฟังว่าเลือกครั้งนี้มีความหมายอย่างมากต่อการเปลี่ยนรัฐบาลในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้วถ้าหากว่าพี่น้องจตุจักรหลักสี่ปล่อยให้พรรคร่วมรัฐบาลชนะเลือกตั้งไปด้วยอำนาจรัฐด้วยเงินพี่น้องทั่วกรุงเทพมหานครพี่น้องทั่วประเทศก็จะรู้สึกหวั่นไหวว่าเอ๊ะอำนาจรัฐเงินกับเงินเนี่ยมันมีอิทธิพลขนาดนี้ผมไปไหนเจอคนมีแต่คนเข้ามาถามลุงรัฐบาลจะอยู่นานไหมเนี่ยที่น่ารักหน่อยก็มาถามพี่รัฐบาลนี้จะอยู่อีกนานเท่าไหร่พวกเราจะตายกันหมดแล้วพวกหนูจะตายกันหมดแล้วทีนี้ถ้าหากว่าพวกนี้ชนะในการเลือกตั้งเขาก็จะมีโอกาสเป็นรัฐบาลต่อไปได้แต่ถ้าพี่น้องจตุจักรหลักสี่พร้อมใจกันส่งสัญญาณส่งเสียงให้ดังไปทั่วกรุงเทพมหานครส่งเสียงให้ดังไปทั่วประเทศว่าไม่เอารัฐบาลนี้แล้วในครั้งหน้าประชาชนจะพร้อมใจกันไม่เลือกพรรคร่วมรัฐบาลหันกลับมาเลือกพรรคฝ่ายค้านและโดยเฉพาะจะเลือกพรรคเพื่อไทยเข้าไปมากๆในสภาถามว่าแล้วจะตั้งรัฐบาลได้ไหมก็สวมีตั้ง250เสียงผมก็อยากจะพูดแทนพรรคเพื่อไทยขออนุญาตหัวหน้าพรรคมาแล้วว่าพี่น้องประชาชนทั่วประเทศลองเลือกพรรคเพื่อไทยเข้าไปให้เกิน250เสียงสิครับเราจะตั้งรัฐบาลให้ดูและถ้าต้องการมากกว่านั้นนี่ก็หัวหน้าพรรคพูดอีกต้องการมากกว่านั้นไปถึงขั้นแก้รัฐธรรมนูญกันเลยตั้งรัฐบาลได้โดยไม่มีข้อสงสัยอะไรเลยเลือกให้ได้เกิน375เสียงรับรองว่าทำอะไรก็ทำได้หมดเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับประชาชนครับพี่น้องครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยก็มีปัญหาแต่เพียงว่าผมพูดมาเนี่ยผมก็พูดทั้งเลือกพรรคเพื่อไทยเลือกฝ่ายประชาธิปไตยเลือกฝ่ายค้านเลือกตั้งครั้งนี้ทำยังไงฝ่ายค้านหรือฝ่ายประชาธิปไตยจะชนะทำยังไงจะชนะพรรคประชาธิปัตย์ดูแลเรื่องหมูเรื่องไก่เรื่องอะไรทั้งเกษตรและพาณิชย์ยับเยินหมดแล้วส่งเลือกตั้งส่งสมัครก็ไม่มีทางได้เขาก็ไม่ส่งไม่ส่งแล้วเขานอนอยู่กับบ้านเฉยๆไหมไม่ใช่เขาสนับสนุนพรรคพวกที่เคยอยู่กับเขาพวกที่เคยเป่านกหวีดมาด้วยกันพวกที่เคยล้มรัฐบาลที่แล้วมาด้วยกันพวกที่สนับสนุนเผด็จการประยุทธ์เข้ามายึดอำนาจถ้าพรรคประชาธิปัตย์ส่งสมัครก็จะตัดคะแนนคนของที่เป็นพวกเขานี่แหละคนละพรรคแต่พวกเดียวกันมันเคยล้มรัฐบาลเคยทำให้เกิดเผด็จการมาด้วยกันทิ้งกันไม่ได้เขาก็เลยวางยุทธศาสตร์หลีกกันทีนี้พรรคฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยก็ยังไม่ได้คุยกันความจริงที่มาเลเซียเวลาเลือกตั้งนะครับพรรคฝ่ายค้านเขาคุยกันเขาประสานงานกันแบ่งหน้าที่กันตกลงกันจนกระทั่งชนะรัฐบาลได้มาแล้วแต่ของเรายังไม่ได้คุยเมื่อเรายังไม่ได้คุยก็เป็นเรื่องข้างหน้าก็แล้วกันฝากไปคิดกันต่อแต่สำหรับคราวนี้เมื่อพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยยังไม่ทันคุยกันก็ไม่ได้โกรธกันไม่ได้ทะเลาะกันแล้วก็เข้าใจนะครับว่าต่างคนต่างส่งสมัครแต่เมื่อส่งสมัครต่างคนต่างส่งสมัครถ้าคะแนนมันตัดกันรัฐบาลอาจจะเอาไปกินทั้งที่คนไม่ชอบเพราะฉะนั้นต้องฝากให้เป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนในเขตจตุจักรหลักสี่ทั้งหลายโดยเฉพาะท่านที่รักประชาธิปไตยท่านที่ต้องการสนับสนุนให้มีประชาธิปไตย
ต้องการที่ต่อไปข้างหน้าจะไปเปลี่ยนรัฐบาลต้องการที่จะบอกว่ารัฐบาลนี้ไปได้แล้วก็ต้องให้ฝ่ายประชาธิปไตยชนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องดูก็คือว่าพรรคไหนในฝ่ายประชาธิปไตยมีศักยภาพมากกว่ากันพรรคเพื่อไทยผมพูดไปแล้วมีความพร้อมในเรื่องบุคลากรทั้งหมดผู้สมัครอยู่กับพี่น้องประชาชนมาสอบตกไปคราวที่แล้วก็เพราะได้รับความไม่เป็นธรรมเขามาขอความเป็นธรรมคืนจากพี่น้องประชาชนและเขาจะได้รับความเป็นธรรมกลับคืนมาก็มีศักยภาพมากกว่าถ้าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การเลือกตั้งแบบคะแนนตกน้ำไม่ได้ต้องเก็บทุกคะแนนไม่ใช่แล้วไม่มีปาร์ตี้ลิสต์ครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นว่าใครจะชนะได้ต้องช่วยสนับสนุนคนนั้นให้ชนะไปเลยเพียงแต่ว่าอันนี้มันเป็นข้อเท็จจริงเหมือนกันที่พรรคเพื่อไทยที่สุรชาติเทียนทองมีศักยภาพมากกว่าคนอื่นช่วยกันสนับสนุนเข้าสภาให้ได้ครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพได้ส.ส.ที่ดีรับใช้ประชาชนใกล้ชิดสั่งสอนรัฐบาลไม่ให้เหลืองต่อไปรู้จักฟังเสียงประชาชนเสียบ้างและ3มาร่วมกันเปลี่ยนรัฐบาลอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเรามีภารกิจร่วมกันจะเปลี่ยนรัฐบาลแต่ว่าในวันที่30นี้ร่วมกันก่อนครับเข้าคูหากาเบอร์3พรรคเพื่อไทยสุรชาติเทียนทองขอบคุณครับครับขอบพระคุณครับพี่น้องครับขอเสียงปรบมือและส่งเสียงเฮให้กำลังใจกันดังๆครับพี่น้องครับในช่วงถ่ายภาพช่วงท้ายนี้นะครับผมจะเรียนเชิญพี่น้องนะฮะช่วยกันนะครับเปิดไฟฉายที่โทรศัพท์นะฮะประกอบเพลงนี้นะครับแล้วเรียนเชิญผู้บริหารพรรคนะครับท่านหัวหน้านะครับท่านเลขาธิการพรรคท่านกรรมการบริหารกรรมการยุทธศาสตร์นะครับทุกท่านเลยนะครับพี่น้องด้านล่างนะครับสามารถเปิดไฟฉายนะครับและส่องแสงให้กำลังใจนะครับบนเวทีท่านสุรชาติรับดอกไม้ได้นะครับเรียนเชิญครับโอกาสนี้นะครับขอขอบคุณนะครับบุคลากรทางการเมืองคุณภาพของพรรคเพื่อไทยทุกท่านเลยนะครับและก็ขอขอบพระคุณนะครับกำลังสำคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับของสสว่าที่สสสุรชาติเทียนทองก็คือทีมว่าที่ผู้สมัครสกพรรคเพื่อไทยครับ50เขต50ท่านครับเรียนเชิญครับซึ่งนำมาโดยท่านดร.พวงเพชรชุนละเอียดและคณะนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับท่านใดจะอยากติดตามไปให้กำลังใจผู้สมัครคุณภาพเบอร์3สุรชาติเทียนทองพรรคเพื่อไทยนะครับพรุ่งนี้เวลา 7:00 นนะครับสุรชาติเทียนทองพร้อมคณะจะไปพบพี่น้องประชาชนที่ตลาดท่าทรายเขตหลัก4นะครับไปให้กำลังใจกันได้ 7:00 นพรุ่งนี้ใครจะไปส่งเสียงนะครับไปมั้ยครับใครจะไปส่งเสียงนะครับและก็ขอเรียนนะครับที่ผมแจ้งในช่วงต้นนะครับว่าวันนี้เรามาลุ้นกันว่าเทรนด์ทวิตเตอร์สุรชาติเทียนทองจากเริ่มต้นจนจบปลาใสอยู่ตรงไหนครับตอนนี้ขอประกาศกันว่าสุรชาติเทียนทองขึ้นอันดับหนึ่งเทรนด์ทวิตเตอร์ประเทศไทยครับสุรชาติเทียนทองขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งประเทศไทยครับนะครับขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับและก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับบุคลากรทางการเมืองคุณภาพของพรรคเพื่อไทยทุกท่านนะครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพทุกท่านนะครับท่านกรรมการบริหารท่านกรรมการยุทธศาสตร์นะครับทีมงานกรุงเทพมหานครนะครับทุกท่านนะครับกราบขอบคุณอย่างสูงครับเอาละครับพี่น้องครับปรบมือส่งเสียงเฮกันดังๆยาวๆ30มกราคมครับพี่น้องชาวหลักสี่พี่น้องชาวจตุจักรครับเข้าคูหากาเบอร์เข้าคู่หากาเบอร์กาเบอร์ครับขอบคุณครับพี่น้องครับพี่น้องส่งสัญญาณไฟฉายปั๊บๆได้นะฮะเพื่อช่างภาพและสื่อมวลชนจะได้บันทึกภาพนะครับนี่คือเวทีซึ่งสุรชาติเทียนทองนะครับและพวกเราชาวเพื่อไทยนะครับตั้งใจนะครับเอาความปรารถนาดีเอาความตั้งจิตตั้งใจดีมาพบกับพี่น้องส่วนเวทีอื่นๆนะครับยังจะมีอีกนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้อง
ส่วนพรุ่งนี้ท่านใดจะไปท่าทรายนะครับก็เรียนเชิญนะครับวันนี้ขอได้รับความขอบคุณจากพรรคเพื่อไทยและสุรชาติเทียนทองเบอร์เบอร์เบอร์กราบขอบพระคุณพี่น้องอย่างสูงนะครับและเราจะสู้ไปด้วยกันใช่ไม่ใช่เราจะสู้ไปด้วยกันใช่ไม่ใช่เราจะเอาสุรชาติกลับเข้าสภาใช่ไม่ใช่ขอบพระคุณครับพี่น้องครับขอบพระคุณครับสุรชาติเทียนทองยังอยู่ตรงนี้นะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับพี่น้องครับฉันสามารถบันทึกภาพได้นะครับนี่แหละครับทีมงานคุณภาพ17ปีแห่งความหวังนะฮะสุรชาติเทียนทองไม่เคยทิ้งพี่น้องประชาชนชาวหลักสี่ชาวจตุจักรครับวันนี้พรรคเพื่อไทยมาครบครันครบทีมครับหลับตาได้ถึงใครลืมตาได้เห็นคนนั้นครับวันนี้พรรคเพื่อไทยมาครบทีมมาทับใหญ่ครับพี่น้องครับกราบขอบพระคุณพี่น้องอย่างสูงนะครับและเดี๋ยวกำหนดการนะครับก็จะสามารถทยอยประกาศให้พี่น้องได้รับทราบเพื่อจะไปติดตามนะครับร่วมกิจกรรมร่วมคาราวานแห่งความหวังคาราวานแห่งการทวงคืนศักดิ์ศรีให้กับพี่น้องประชาชนชาวหลักสี่ชาวจตุจักรนะครับเอาละครับอนุญาตให้ถ่ายภาพอีกสักเล็กน้อยนะครับเอาไฟฉายอยู่ไหนครับไฟฉายอยู่ไหนครับขอบคุณครับผมขออนุญาตถ่ายภาพนะนี่แหละครับทีมงานคุณภาพนะครับจากพรรคเพื่อไทยนะครับชู